เพื่อนอื่นนะครับที่ติดภารกิจนะครับหรืออาจจะเข้ามาสายนะครับก็น่าจะมีเพื่อนๆที่จะมาฟังเทรนนิ่งออนไลน์ทั้งหมดนะครับก็ประมาณ100กว่าท่านก่อนอื่นนะครับผมอาจารย์สุกรีขออนุญาตเทสเสียงกันนิดนึงครับใครได้ยินสมมแล้วช่วยกดไมค์นิดนึงกันขึ้นมารัวๆกันด้วยครับขอบคุณครับโอเคนะครับกดขึ้นมาหมายเลขหนึ่งรัวๆแปลว่าทุกท่านได้ยินเสียงดังฟังชัดเจนเลยนะครับขอบคุณครับก็เนาะห่างหายกันไปประมาณ4สัปดาห์กว่าเลยเนาะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้สลับแอดมินเนี่ยเทรนนิ่งกันสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยควรจะเป็นผมนะครับก็ย้ายนะครับมาเทรนนิ่งกันสัปดาห์นี้นะครับกับป้าวันนะครับก็หรือคุณภัทราปั้นมณีนั่นเองนะครับอ๋อพี่ไมตีบอกว่าฟันบนรถก็แจ่มใช่ไหมครับยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีเนี่ยมีบทบาทอย่างมากนะครับในการทำธุรกิจบนรถออนไลน์นะครับมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นSamsungiPhone หัวเว่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อมือถือที่แพงๆนะครับอันหลักหลายหมื่นคุณไม่จำเป็นนะครับ4-5 พันคุณก็ฟังเสียงชัดเจนได้แล้วนะครับขอให้คุณรู้ว่าปุ่มไหนต้องกดปุ่มไหนตั้งค่าอย่างไรคุณก็สามารถทำธุรกิจได้เรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะครับก็ฉลองนะครับสิ้นเดือนเมษาแล้วนะครับเป็นวันที่29เดือนเมษายนพุทธศักราช2562นะครับผมก็จะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ในการทำธุรกิจนะเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็สรุปผลงานนะครับว่าให้ผมได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเน้นแบ่งปันดีกว่าเพราะว่าเนื้อหาใน JC หลักๆเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ประสบการณ์เนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงนะครับเดี๋ยวป้าวันเนี่ยเขาก็จะมาบอกประสบการณ์อีกของเขาอีกแนวนึงนะครับเพื่อนๆจะได้รวบรวมนะครับประสบการณ์หลายท่านเนี่ยรวมกับประสบการณ์ของเพื่อนๆด้วยเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะเจ๋งอย่างมากเลยนะครับขอให้ตั้งใจฟังกันให้จบนะครับใครในที่นี้นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้กับผมแล้วบังคับช่วยกดมันเลข8ขึ้นมารัวๆด้วยครับโอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับงั้นเราไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมอาจารย์สุกรีนะครับขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยกันก่อนว่าผมเป็นใครเพราะผมเชื่อว่ายังมีเพื่อนๆบางท่านยังไม่รู้จักกับผมผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัติชื่อเล่นชื่อเก้อายุ35ปีผมเป็นหนุ่มนักเรียนนอกจบจากมหาวิทยาลัยกรียอง Institute of Higher Education ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สาขาการโรงแรมปริญญาตรีแล้วก็สาขาการตลาดปริญญาโทนะครับก็ไปอยู่ที่นู่นประมาณ4ปีกว่านะครับปัจจุบันนะครับผมก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็ทำธุรกิจจอนคอไปด้วยธุรกิจส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตราโมกิของบริษัทจิ้งคิมวดจำกัดซึ่งเป็นโรงงานรองเท้าผลิตออกมาสำหรับทำไร่ทำสวนนะครับเป็นรองเท้าผูกเชือกปุ่มสตั๊ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผมเลยนะครับสองนะครับผมก็ได้มาเป็นนักธุรกิจออนไลน์จอนคอยนะครับก็อยู่ในวงการเนี่ยมา6ปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าผมได้เริ่มทำธุรกิจเนี่ยมาสมัครมาเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2555นะครับก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะนะครับก็ได้ผ่านวิกฤตโชคโชนนะครับโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ความล้มเหลวต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์แผนมาร้านทีมซึ่งต้องมี
ซ้าย600หน่วยขวา600หน่วยนะครับก็ขึ้นปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2561นะครับก็ในเมื่อผมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นนักขายได้นะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกระตุ้นให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะครับที่จะออกมาพูดออกมากล้าปิดการขายออกมากล้าสปอนเซอร์นะครับนี่เมื่อผมคนนึงเนี่ยไม่เคยชอบธุรกิจนี้มาก่อนเนี่ยกลับมาชอบมารักได้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมองมุมในธุรกิจตรงเนี้ยมองมันเป็นเรื่องสิ่งที่ดีนะครับเป็นเรื่องท้าทายนะครับเพื่อนๆจะได้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับไม่วอกแวกไม่ล้มเหลวนะครับ3นะครับผมยังมีช่องทางในการสร้างรายได้ passive income อีกช่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขายคอร์สเรียนออนไลน์นะครับให้กับเว็บ edumore นะครับตอนนี้ผมก็ขายคอร์สเรียนตัวเนี้ยมาประมาณ 7-8 เดือนแล้วมีรายได้รวมๆประมาณ 7-8 หมื่นแล้วนะครับโดยที่ผมเนี่ยไม่ต้องโปรโมทเลยนะครับอีทางสถาบัน edumore เนี่ยเขาโปรโมทให้กับผมนะครับแล้วผมเขาก็ส่งค่าคอมมิชชั่นให้ผมเนี่ยทุกเดือนบางเดือน 22,000 บางเดือน 10,000 กว่าบาทบางเดือน 7,000 บางเดือน 500 กว่าบาทก็มีแต่รวมๆกันเนี่ยผมได้รายได้กลับมาเนี่ย 7-8 หมื่นแล้วนะครับถือว่าคุ้มมากมายนะครับ4นะครับผมยังเป็นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีห้องแถว2ห้องปล่อยให้เช่าอยู่ที่ปทุมธานีนะครับแถวลาดหลุมแก้วนะครับ5นะครับผมยังลงทุนนะครับในตลาดหุ้นอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของผมนะครับซึ่งเน้นนะครับให้ระบบทำงานแทนผมนะครับถามว่าผมหยุดทำงาน 100% เลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะผมบอกได้เลยครับว่าคนเรานะครับเกิดมาเนี่ยมันต้องมีสีสันนะครับในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกตอบว่าเป็นแพสซีฟอินคัมได้หรือเปล่าตอบได้ครับเพราะว่าผมใช้การทำงานเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่าผมสร้างระบบไว้หมดเลยนะครับอย่างโรงงานของผมเนี่ยผมก็ต้องมาเฝ้าคนงานของผมแต่ถามคำถามคือว่าเฮ้ยผมต้องไปฉีดรองเท้าเองหรือเปล่าผมต้องไปแบกของเองหรือเปล่าผมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าผมสร้างระบบไว้หมดแล้วว่าใครต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งไหนนะครับผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยดูแลเรื่องบัญชีนะครับไม่ให้มันไหลรั่วออกมานะครับนะครับก็เรามาดูในเรื่องของผลงานแล้วกันเนาะเพราะว่าผมพูดไปเยอะเพื่อนๆหาว่าผมโม้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าหาว่าผมอวดเลยนะครับผมอยากให้เห็นว่าเฮ้ยผมทำได้จริงดีกว่าเพื่อนๆจะได้มีแรงกระตุ้นนะฮะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นรายได้ของเดือนมีนาคมนะครับ12,790 บาทอันนี้ของ edumore นะผมไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาไปโปรโมทอะไรเลยผมได้เงินขึ้นมาอีกละนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเขาโอนมาให้ผมนะครับเนี่ยผมเซ็นสัญญากับทาง edumore เนี่ยไว้5ปีนะครับกับคอร์สเรียนที่ผมขายให้เขานะครับเดี๋ยวในคดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีคอร์สใหม่ๆต่อมาอีกนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นประวัติแล้วก็ผลงานนะครับในการสร้างแพสซีฟอินคัมซึ่งผมหยุดแล้วแต่ผมก็ยังมีรายได้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่2เรื่องนะครับก็จะมาปรับวิธีคิดของเพื่อนๆนะครับก็คือ mindset การทำธุรกิจนะครับแฝงประสบการณ์ไปด้วยนะครับเน้นการเล่าเรื่องนะครับ2นะครับ5สิ่งดีๆนะครับที่ผมไปท่องเที่ยวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยผมได้อะไรกลับมาบ้างนะครับผมไม่ได้ไปเที่ยวแค่ความบันเทิงนะครับแต่ผมได้ความรู้นะครับที่หอบความรู้จากประเทศยุโรปนะครับ
แบกกลับมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องจำเป็นต้องเสียเงินมากมายบินไปเหมือนผมนะครับเพื่อนๆก็ได้ความรู้ติดตัวกลับไปด้วยผมคิดว่าเจ๋งมากๆนะครับในค่ำคืนนี้ที่เพื่อนๆเนี่ยกำลังฟังผมอยู่นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับไมค์เซตแรกนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จนะครับผมได้นักวิ่งมือฉมังมือหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันที่ลอนดอนมาราธอนนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับอิลิทคิปโชเก้นะครับนักวิ่งชาวเคนยานะครับใช้ระยะเวลา2ชั่วโมง2นาที39วินาทีนะครับถือว่าเป็นสถิติที่เร็วที่สุดนะครับในลอนดอนมาราธอนนะครับเขาบอกว่านะครับคนที่มีวินัยตัวเองเท่านั้นนะครับจะมีอิสระในชีวิตถ้าคุณไม่มีวินัยคุณจะเป็นทาสของอารมณ์ครับทาสของแพชชั่นนะครับการมีวินัยในตัวเองคือการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การทำสิ่งที่คุณแค่รู้สึกอยากทำเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่คุณทำอยู่เนี่ยถึงแม้วันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทำคุณต้องกระตุ้นตัวเองว่าคุณต้องทำนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าการมีวินัยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอ้ยวันนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณขี้เกียจแบบเนี้ยมันไม่ได้นะครับขึ้นชื่อว่างานขึ้นชื่อว่าความสำเร็จนะครับคุณต้องมีวินัยนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมอยากวิ่งได้ระยะไกลๆผมอยากสร้างความเร็วนะครับผมไม่ซ้อมวิ่งได้หรือเปล่าไม่ได้ครับผมต้องตื่นเช้านะครับตีสี่ครึ่งเริ่มวิ่งตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยครับผมมีวินัยครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ทำเวลาได้เร็วขึ้นนะครับผมไปอย่างเมื่อกี้นี้นะครับผมวิ่ง10โลนะครับบนลู่วิ่งที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับให้ทายสิครับผมใช้เวลาวิ่งกี่นาทีครับ10กิโลลองพิมพ์ขึ้นมาดูลองพิมพ์ขึ้นมาดูก่อนที่จะมาเทรนนิ่งกับเพื่อนๆเลยเนี่ยผมแบ่งเวลาไว้ค่อนข้างเป๊ะๆนะครับโอ้ย25นาทีนี่ผมไปแข่งไงผมแข่งคณะชนะมือหนึ่งของโลกนะไม่ใช่ครับ10กิโลนะไม่ใช่วิ่ง5โลนะครับต่ำกว่า50ครับวันนี้ต่ำกว่า50ถูกต้องครับ45นาทีครับ45นาทีนิดๆครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นเวลาที่ดีสุดของผมเลยนะครับแต่ลู่วิ่งเนี่ยมันผมมองว่ามันวิ่งง่ายกว่าบนพื้นถนนไงแต่ในลู่วิ่งเนี่ยครับที่มันจับระยะเวลาของผมนะครับผมใช้เวลา45นาทีจับอีกประมาณ30วินะครับเนี่ยเพราะว่าผมมีวินัยครับในการซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปรียบเทียบนะครับกีฬา mindset ของนักกีฬาคุณสามารถเอามาใช้ mindset ของการทำธุรกิจได้นะครับอย่างวันนี้ผมก็มีวินัยผมมีวินัยยังไงผมไปวิ่งเสร็จปุ๊บผมจะบอกว่าผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ป้าวันเนี่ยมาพูดแทนผม2ชั่วโมงเลยหรือเปล่าผมไม่เอาครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นหน้าที่ของผมด้วยไงใช่ไหมครับมันเป็นวันที่ผมพูดด้วยผมอาจจะให้คนอื่นมาที่พูดแทนผมก็ได้แต่ผมไม่เอาครับเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรอยู่นะครับนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับหรือว่าผมป่วยนอนเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็พออนุโลมได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยขี้เกียจอ่ะแบบนั้นไม่ได้นะครับ mindset ที่2นะครับจากประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสมัครจอยคอยนะครับผมมีรายได้ทุกเดือนครับมากน้อยช่วงแรกๆ 1,000 2,000 3,000 5,000 ผมรับหมดครับอย่าไปเกี่ยงเงินน้อยนะครับอย่าคอยวาสนานะครับผมมีคำถามครับทำไมลูกทีมหายนะครับ
ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับทุกๆคนเลยนะครับทำธุรกิจนี้มาเนี่ยต้องมีลูกทีมหาอย่างแน่นอนทำไมผมยังมีรายได้อยู่มีใครให้คำตอบตรงนี้ได้บ้างครับอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นขึ้นมาถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าองค์กรผมเนี่ยก็มีคนหายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะผมจะสร้างทีมขึ้นมาเนี่ยยังมีองค์กรครบทุกคนมันไม่จริงนะครับมีใครให้คำตอบได้บ้างครับลองทีมขึ้นมาดูทำไมผมลูกทีมหายแต่ผมยังมีรายได้หาคนใหม่เพิ่มนะครับอันนี้ก็ถูกด้วยนะครับก็เป็น1ข้อนะครับเหมือนกับว่าเรามีมีบริษัทเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีคนที่ลาออกไปนะครับยังมีลูกทีมที่แอคทีฟในธุรกิจอยู่องค์กรทำงานเป็นแล้วเนื่องจากคนที่เหลือยังคงซื้อกินซื้อใช้คนที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าลูกทีมคุณหายเนี่ยทำไมเขาหายครับผมบอกได้เลยครับว่าเขาไม่มีรายได้ครับแต่ทำไมผมยังมีรายได้อยู่เพราะว่าคนที่อยู่ใต้องค์กรของผมเนี่ยผมมีคนที่ทำงานเป็นแล้วนะครับคนที่ทำงานเป็นแล้วเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าเขาจะหยุดทำหรือเปล่าในเมื่อเขาสร้างมีรายได้ใครคิดว่าหยุดทำกดหมายเลขหนึ่งใครคิดว่าไม่หยุดทำกดหมายเลขสองครับคนที่ทำงานเป็นแล้วแล้วยิ้มมีรายได้เขายิ้มหรือเปล่าถ้าเขายิ้มเนี่ยเขามีรายได้เขาจะหยุดทำหรอครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคนคุณหายเนี่ยแล้วองค์กรของคุณจะไปหมดนะครับเพราะว่าคุณต้องหาคนที่เอาจริงได้นะครับซ้าย1คนขวา1คนครับหรือมากกว่านั้นนะยิ่งมากกว่านั้นยิ่งดีนะครับอันนี้เป็น mindset ง่ายๆเลยนะครับคุณสังเกตดูเลยนะครับคนที่ทําธุรกิจจอนคอยเนี่ยมันต้องมีคนหายอยู่แล้วแหละคำถามมีอยู่ว่าเขาหายไปเพราะว่าอะไรเขาเพราะว่าเขาไม่มีรายได้หรือว่าเขาคิดลบหรือว่าทํามาแล้วเริ่มจะมีผลลัพธ์แต่ไปเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นคนคิดลบแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะคิดว่าอยากจะสำเร็จจากธุรกิจนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หมดเลยนะครับถ้าคุณยังเอาจริงจังกับธุรกิจนี้อยู่นะครับเพราะว่าผมมานั่งสังเกตว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีลูกทีมหายไปเยอะนะทำไมผมยังมีรายได้อ๋อผมก็เข้าไปดูในฝั่งองค์กรผมเอ้ยก็ยังมีคนซื้อกินซื้อใช้อยู่นี่เอ้ยก็ยังมีคนสปอนเซอร์ได้อยู่นี่เฮ้ยทำไมเขายังสปอนเซอร์อยู่อ่ะเพราะเขารู้วิธีการแล้วอ่ะเขารู้วิธีการปุ๊บเขามีรายได้เดือนละ 5,000 6,000 เขาหยุดทำหรือเปล่าเขาก็ไม่หยุดดิเขายิ้มดิเขาทำแล้วเขามีได้ตังค์อ่ะแต่คนที่หายไปอ่ะเพราะเขาไม่ได้ตังค์อ่ะอยู่กับไม่อยู่มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังมีรายได้ไงอันนี้เป็น mindset ง่ายๆเลยนะครับคุณมีใครเข้าใจแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับมีใครเข้าใจแล้วบ้างครับว่าทำไมลูกทีมหายแต่ผมยังมีรายได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกลัวครับคนที่หายไปเนี่ยคนเป็นคนที่ไม่มีผลลัพธ์คนที่หายเท่ากับคนที่ไม่มีผลลัพธ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นรายได้วันที่27ของผมนะครับรับไป 4,000 ตื่นขึ้นมารับแบบงงๆอันนี้ไม่ใช่เป็นการสปอนเซอร์ผมเลยนะครับเป็นการซื้อกินซื้อใช้นะครับmindset ที่3นะครับทำไมผมถึงแนะนำให้ขายยงเหิงนะครับเพราะว่ายงเหิงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดมี PV เยอะที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นโกลได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เพื่อนทุกคนนะครับมาเรียนรู้แล้วก็เจาะลึกศึกษาให้รู้แน่รู้จริงจากผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงซึ่งเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดในโลกนะครับในเมื่อผมขายยงเหิงผมได้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังมีลูกค้าที่อเมริกาเนี่ยสั่งอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับรับรายได้วันเดียวครับ
10,000 บาทใครตบมือนะช่วยกดหมายเลข8ขึ้นมารัวๆด้วยครับอันนี้8รหัสนะครับคำถามผมมีทั้งหมด15รหัสนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าผมสมัครเพียงแค่รหัสเดียวเนี่ยผมจะได้ตังค์เท่าไหร่ครับผมจะได้รับแค่ 3,000 เองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากเพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าคนที่ฝันใหญ่กับฝันเล็กเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้8รหัสนะฮะเด้งกระจายครับเดี๋ยวนะโอเคนะครับหมายเลขที่4นะครับธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่โทษตัวเองแต่จะโทษผู้อื่นครับคุณจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามผมเชื่อนะครับว่าทุกๆคนเนี่ยมักจะโทษสิ่งรอบข้างนะครับแต่คุณทำแบบนี้ไม่ได้ครับธรรมชาติกฎสัจธรรมของบนโลกใบนี้คุณจะโทษคนอื่นไม่ได้นะครับถ้าคุณอยากสำเร็จนะจริงๆคุณโทษคนอื่นได้แหละไม่มีใครห้ามความคิดของคุณหรอกแต่คุณจะล้มเหลวทันทีนะครับกรุณานะครับโทษตัวเองเยอะๆสมมุติว่าพวกคุณทำธุรกิจจอนคอยแล้วล้มเหลวสปอนเซอร์ก็ยังไม่ได้คำถามมีว่าคุณจะโทษอัพไลน์หรือเปล่าโทษดาวไลน์หรือเปล่าหรือว่าคุณจะโทษตัวเองกรุณานะครับโทษตัวเองเยอะๆจะดีกว่าไปโทษคนอื่นนะครับเพราะว่าธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรกิจของคุณนะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นธุรกิจของคุณนะครับสำเร็จไม่สำเร็จโทษตัวเองเยอะๆนะครับจำคำพูดผมไว้นะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าคนที่หยุดทำคนที่หายไปจากธุรกิจนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะโทษตัวเองครับแต่ถ้าหายจากธุรกิจนี้ไปแล้วโทษตัวเองนะครับอาจจะไปรุ่งกับธุรกิจอื่นก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้แนวคิดตรงนี้ไว้เยอะว่าลองมองย้อนกลับตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเราทำมากน้อยขนาดไหนนะครับเราทำเต็มที่หรือยังนะครับตอนนี้เราจบในเรื่องของ mindset แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปท่องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับ5สิ่งดีๆที่ผมได้รับมานะครับอันนี้นะครับโคออฟนะครับเป็นร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับขายพวกอาหารนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับแฮมไส้กรอกอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆโลตัสนะครับคล้ายๆแมคโครนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับตอนที่จ่ายตังค์นะครับจะมีแคชเชียร์นะครับซึ่งเป็นพนักงานนะครับเก็บตังค์ด้วยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นระบบ AI ครับนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆนะครับหยิบสินค้านะครับแล้วมาจ่ายเงินได้เลยนะครับหยอดตู้นะครับเพราะว่าเขาต้องการจะเซฟคนครับเซฟพนักงานครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบนะครับคอมพิวเตอร์ artificial intelligence เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์แล้วนะครับเนี่ยแหละครับเป็นเหตุผลหลักเลยนะครับว่าทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจจอนคอเนี่ยยกมาทำออนไลน์แล้วนะครับควบคู่ไปด้วยดีกว่านะครับออฟไลน์เราก็ทิ้งไม่ได้ออนไลน์เราก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยนะครับเฮ้ยที่ยุโรปเนี่ยมันพัฒนาการไปถึงขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะครับคุณอาจจะได้เห็นโลตัสเนี่ยเซฟพนักงานแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับสมัยที่ผมเรียนเนี่ยโคออฟนะครับยังมีพนักงานอยู่เยอะนะครับตอนนี้ลดลงไปเยอะเลยนะครับเพราะผมไม่ได้กลับไปที่เนี่ยมาประมาณ10ปีแล้วถือว่าค่อนข้างนานเลยนะครับคิดถึงนะครับ
ซูเปอร์มาร์เก็ตโคออฟนะครับก็ได้ไปแวะมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ไปซื้อชีสนะครับมาฝากเพื่อนผมด้วยนะครับเพราะผมเพื่อนผมที่เคยเรียนที่นู่นเนี่ยเขาก็ชอบทานชีสนะครับก็ซื้อมาฝากเขานะครับสองนะครับรู้จักประหยัดทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับในประเทศไทยของเราเวลาเราไปซื้อของที่ Lotus ซื้อแมคโครหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพนักงานค่อนข้างใจดีเลยนะครับแจกถุงเป็นว่าเล่นเลยใส่ของให้นี่แจกถุงฟรีเลยนะครับแต่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณต้องเอาเป้ไปนะครับหรือว่าคุณต้องพกถุงคุณไปเองนะครับถ้าคุณไม่พกถุงของคุณไปนะครับคุณต้องซื้อถุงที่นู่นนะครับถุงใบละ10กว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าถุงที่มันเป็นที่มันเป็นถุงแบบใช้ได้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ถุงกระดาษนะครับแบบนั้นก็อาจจะ1ฟังกว่าก็ประมาณ30กว่า40บาทนะครับเพราะว่าประเทศนี้นะครับสอนให้เพื่อนๆนะครับรู้จักนะครับประหยัดนะครับทรัพยากรให้ได้มากที่สุดนะครับก็เหมือนกันนะครับเวลาคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ต้องมาคิดแล้วว่าเฮ้ยคุณอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดนะครับคอมของคุณยังไม่พังคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องคอมใหม่เลยนะครับจริงๆคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับซื้อเครื่องกลางๆก็พอแล้วนะครับสามเมื่อคุณเชี่ยวชาญสิ่งนั้นแล้วมันจะฝังในตัวคุณตลอดชีวิตครับเมื่อสมัยเด็กๆเลยนะครับประมาณตอนนี้ผมอายุ35สมัยที่ผมอยู่แคนาดานะครับเมื่อประมาณอายุ16ขวบนะครับผมเคยไปเล่นสกีนะครับล้มแล้วล้มอีกนะครับซึ่งเล่นไม่เป็นนะครับแต่หลังจากที่นะครับผมมาเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจำวิธีการเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมคิดว่าผมจะบาดเจ็บล้มบ่อยๆนะครับให้ทายสิครับว่ารอบนี้นะครับที่ผมมาเล่นสกีที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเพื่อนๆคิดว่าผมล้มกี่ครั้งครับให้กดหมายเลขขึ้นมาได้ด้วยเลยครับคิดว่าผมเล่นสกีรอบนี้ผมล้มกี่ครั้งให้ทายดูผมคิดว่าผมลืมแล้วนะครับรอบนี้เอาตรงว่าเพราะว่าผมต้องให้ครูมาสอนเลยอ่ะผมไม่ได้เล่นมา10กว่าปี15ปี16ปีอ่ะนะครับบางคนบอก2บางคนบอก1บางคนบอก3นะครับโอเคเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมล้มเพียงแค่ครั้งเดียวครับแถมนะครับผมไม่ได้ล้มตอนที่ผมเล่นสกีลงมานะครับผมล้มตอนที่ผมเล่นสกีลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะเป็นคล้ายๆลานนะครับเลื่อนขึ้นมาให้ขึ้นอยู่บนเนินข้างบนนะครับผมล้มแค่ตรงนั้นเหมือนแบบเมอแล้วก็พลาดอยู่ผมก็ล้มไปแค่นั้นเองนะครับแต่ตอนเล่นสกีเนี่ยผมไม่ล้มเลยเฮ้ยผมก็งงเฮ้ยทำไมผมรื้อฟื้นความจำได้เร็วจังเขาก็บอกผมก็ไปคุยกับเพื่อนที่สวิสนะครับเขาก็บอกมาว่าการกีฬาแบบเนี้ยเมื่อคุณก่อนหน้าเนี่ยคุณทำได้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหายไป10ปี20ปีเนี่ยคุณยังทำได้เหมือนเดิมนะครับผมก็มาย้อนกลับกันนะว่าเฮ้ยเหมือนกันนี่หว่าเวลาผมปั่นจักรยานเป็นผมหายไป10ปีไม่เคยปั่นจักรยานกลับมาปั่นก็ปั่นได้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณเชี่ยวชาญนะครับในการพูดในการสปอนเซอร์แล้วนะครับมันจะฝังในตัวคุณตลอดชีวิตผมบอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพยายามฝึกทำให้ได้นะครับยกตัวอย่างเลยนะครับพี่สมควรปณราษฎร์นะครับอยู่ฝั่งขวาของผมนะครับพี่สมควรปณราษฎร์เนี่ยเขาสามารถสปอนเซอร์ผู้สนใจเนี่ยได้ทุกเดือนเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทักษะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญแล้วนะครับ
มันฝังอยู่ในหัวแล้วว่าเขาต้องพูดอย่างไรคุยอย่างไรที่จะปิดการขายได้นะครับใครตบมือให้กับพี่สมควรได้ช่วยกดหมายเลข8ขึ้นมารัวๆด้วยครับมันจะไม่มีทางลืมอ่ะคุณจะรู้แพทเทิร์นในการคุยกับผู้คนถ้าคุณพูดไปแล้วนะคุณจะรู้ทักษะนะครับมันฝังอยู่ในหัวของคุณตลอดชีวิตผมก็เปรียบเทียบเฮ้ยมันจริงว่ะผมหายสกีไป10กว่าปี15ปีที่แล้วกลับมาเฮ้ยก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนี่ว่ะเออดีใจคิดว่าแบบจะล้มระเนหน้าไม่เป็นท่าคิดว่าจะบาดเจ็บซะละโอ้พอแล้วที่สำคัญนะครับในกลุ่มที่ไปเล่นสกีนะครับในทริปของผมนะครับผมเป็นคนที่อยู่เลเวล3นะครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนะครับเขาเล่นได้ถึงแค่เลเวล2เพราะว่าผู้ฝึกนะครับให้เวลาเล่นสกีเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมเล่นฐานแรกเนี่ยผมก็ผ่านแล้วผมไปฐาน2ครูผู้ชายที่ชื่อแพทริสเขาบอกว่าเอ้ยผมพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลบนู่นหลบนี่แล้วนะเขาเลยพาผมเนี่ยมาเล่นเลเวลที่3ซึ่งผมก็ยังไม่ล้มอีกนะครับซึ่งมันเร็วค่อนข้างเยอะเลยนะครับสี่นะครับบรรยากาศนั้นนะครับสำคัญเสมอครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากสำเร็จนะครับคุณต้องพาเพื่อนๆไปอยู่ในบรรยากาศนะครับเฮ้ยผมไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสะพานไม้ตรงเนี้ยผมเคยไปมาแล้วนะครับ10กว่าปี10ปีที่แล้วผมไปสะพานไม้ตรงเนี้ยที่ลูเซิร์นเนี่ยผมก็มีความสุขทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณพาตัวเองเนี่ยเข้ามาฟังออนไลน์แบบบรรยากาศอย่างเงี้ยถือว่าดีหรือเปล่าถือว่าดีครับดีกว่าคุณไม่เข้ามาเลยแต่ยิ่งดีกว่านั้นนะครับถ้าคุณไปพาผู้สนใจเนี่ยพาไปบรรยากาศที่สาขาเนี่ยยิ่งดีขึ้นมาอีกเพราะว่าคุณไม่ได้พาเพียงแค่ตัวคุณเนี่ยเข้ามาบรรยากาศคุณยังพาผู้สนใจเข้ามาบรรยากาศเนี่ยคุณมีโอกาสปิดการขายคนใหม่ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพี่สายชิดนะครับก็อยู่ทีมงานของครูต้นนะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็ได้พาผู้สนใจมาประมาณ4คน5คนนะครับเนี่ยพามันบรรยากาศเนี่ยก็มีโอกาสปิดการขายได้นะครับไม่ใช่พาตัวเองเข้ามาอย่างเดียวนะพาผู้สนใจมาด้วยนะครับมันจะคุ้มค่ามากที่สุดนะครับเหมือนกับว่าควรไปดูฟุตบอลนะครับทีมโปรดนะครับเช่นคุณไปดูฟุตบอลลิเวอร์พูลที่ประเทศอังกฤษนะครับหรือว่าคุณดูฟุตบอลนะครับผ่านทางมือถือของคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณชอบแบบไหนแน่นอนครับหลายคนนะครับก็มีถ้ามีโอกาสนะหลายคนผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยก็อยากจะบินไปที่ประเทศอังกฤษแล้วไปดูนะครับทำไมงั้นทำไมเขาไม่ดูถ่ายทอดสดทางที่บ้านล่ะเพราะมันบรรยากาศมันพาไปไงมันคุณจะได้แบบมีความสุขนะครับมันกระตุ้นตื่นเต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับบรรยากาศสำคัญเสมอครับข้อที่5นะครับมูลค่าสิ่งของนั้นนะครับจะแพงขึ้นทันทีเมื่อของสิ่งนั้นมันหายากครับนาฬิกาที่เพื่อนๆ เห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีใครทราบบ้างครับว่ายี่ห้ออะไรครับอันนี้ทำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีใครทราบบ้างครับมีใครเดาได้บ้างครับโอ้โหพี่ไกรวิทย์บอกว่าโรเล็กซ์นะครับมีท่านอื่นจะเดาอีกไหมครับมันไม่มียี่ห้อสวิสนะครับทำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับทำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอเคนะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับพี่ไก่พี่ตอบถูกครับยี่ห้อโรเล็กซ์ครับผมก็มาเข้าไปในร้านโรเล็กซ์นะครับผมบอกได้เลยครับว่า4รุ่นนี้นะครับเป็น4รุ่นที่หายากมากนะครับแล้วผมเจอแค่
รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่นะครับวางขายอยู่ในร้านนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับแล้วคำถามมีอยู่ว่านะครับมันมีตั้งโชว์ไว้นะครับแต่มันเขียนคำว่า reserve ที่แปลว่าจองแล้วนั่นแปลว่าผมไม่สามารถซื้อนาฬิกายี่ห้อดีรุ่นนี้ได้นะครับถ้าวันนั้นนะครับเขาไม่จองนะครับผมก็จะซื้อแล้วนะครับทำไมผมถึงซื้อเลยครับนาฬิกานะครับที่สวิตเนี่ยนะครับโรเล็กซ์นะครับเรือนหนึ่งเนี่ย 300,000 ต้นๆนะครับและยังได้ภาษีคืนอีกนะครับแล้วผมบอกเลยครับว่าเป็นรุ่น Limited Edition นั่นหมายถึงว่าถ้าผมแบกนาฬิกายี่ห้อนี้ไปนะครับต้องรุ่นนี้ด้วยนะครับกลับไปที่เมืองไทยนะครับผมสามารถเอาไปโพสต์ขายต่อได้นะครับในราคา 400,000 กว่าบาทซึ่งผมจะได้กำไรกลับมาประมาณ 100,000 กว่าบาทใครคิดว่าคุ้มมั้งครับช่วยกดหมายเลข1ใครคิดว่ามันคุ้มกดหมายเลข2ครับถ้าคุณมีเงินแบบเงินเย็นนะเพราะว่านะครับในตลาดคนที่เล่นนาฬิกาเนี่ยคนรวยมีเยอะครับคุณไม่ต้องไปห่วงเลยนะครับคนรวยมีเยอะเพียงแค่คนต้องนัดนะครับนัดต้องสถานที่ดีๆหน่อยนะครับเผื่อมีมิจฉาชีพเนี่ยเอาปืนมาจี้คุณนะครับอย่าง2วันก่อนเนี่ยผมจำยี่ห้อนาฬิกาไม่ได้แต่เป็นยี่ห้อนาฬิกาเหมือนของคุณประวิตรนะครับใช้นะครับแล้วเขานัดมาเจอที่โรงแรมหนึ่งนะครับเรือนละ5ล้านบาทนะครับแล้วคนที่นัดมานะครับที่เหมือนจะซื้อนะครับเขาเอาปืนมาจี้ครับแล้วก็รีบเพ่นขึ้นมอไซค์แล้วก็เอาปืนมายิงขู่นะครับ3นัดนะครับตอนนี้ตำรวจจะกำลังหาตัวอยู่นะครับว่าเป็นใครนะครับเนี่ยครับบางทีมันก็อันตรายนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเนี่ยไปหากลุ่มตลาดที่มันถูกต้องแล้วนะครับคนรวยเนี่ยนะครับเขายินดีที่ยอมจ่ายให้กับคุณนะครับเพราะว่าราคาตลาดตรงเนี้ย 400,000 กว่าบาทนะครับเขาจะจ่ายแบบไม่ลังเลเลยนะครับคนรวยนะครับที่มีเงินเหลือเพราะว่านาฬิกาตรงเนี้ยคุณลองไปหาที่เมืองไทยดิครับหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้ขณะที่สวิตเนี่ยยังมีคนจองไว้เลยอ่ะหรือที่เมืองไทยจะเหลือเหรอถูกไม่ถูกนะครับคุณอาจจะไปใส่เล่นๆขำๆก่อนก็ได้เดือน2เดือน4 3เดือนขอให้มันแบบยังแบบไม่ได้ไปชนอะไรเยอะนะครับไม่เป็นรอยเยอะนะครับคุณยังขายได้ราคาดีนะครับกำไรแน่นอนครับแต่เล่นๆขำๆยังได้กำไรอีกด้วยอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับจริงๆความรู้ตรงนี้ผมต้องขอบคุณน้องโดมนะครับเพราะว่าเขาเป็นทริปที่อยู่ในกลุ่มผมด้วยนะครับเขาก็เล่นนาฬิกาครับเขาก็ส่งรูปนาฬิกา4รุ่นนี้มาให้ผมนะครับเป็นความรู้ใหม่นะครับว่ารุ่นเนี้ยเขาเล่นกันที่เมืองไทยถ้าคุณไปซื้อรุ่นที่มันฝังเพชรนะครับเป็นรุ่นที่มันมีอะไรอ่ะมันมีสีทองอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถเอาไปเก็งกำไรได้คุณซื้อไปปุ๊บเนี่ยคุณไปขายตอนเนี้ยราคาตกทันทีครับเพราะว่ามันซื้อที่ไหนก็มีขายครับแต่4รุ่นเนี้ยมันหายากนะครับเขาไม่ผลิตแล้วพูดง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำตัวของคุณเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ของหายากนะครับแล้วคนจะตามคุณมาเองอันนี้ก็เป็นความรู้ประดับมาใช้นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็ดูแลทีมงานของผมนะครับทีมงานของผมต้องการความช่วยเหลืออะไรผมก็จัดให้นะครับผมบอกมาขอให้คุณกล้าคุณไม่ต้องไปเกรงใจผมคุณอยากให้ผมช่วยปิดการขายคุณอยากนัดเจอผมบอกคุณบอกผมมาเนี่ยน้องเทพเนี่ยเขากล้ามากเขาไม่เกรงใจผมดีผมชอบโทรมาเลยเขาบอกว่าเขามีผู้สนใจมาเนี่ยน้องเทพก็ปิดการขายได้นะครับมาได้1 GD นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโอนเงินมาวันพุธนั่นเองนะครับในคนฝั่งซ้ายชื่อพีวิทย์นะครับก็เป็นทีมงานใหม่ก็ต้องขอตบมือให้กับน้องเทพนะครับสำหรับผลงานแจ่มๆนะครับเนี่ยนะครับน้องเทพอายุ20ต้นๆเองนะครับเขาก็มีความกล้าหาญนะครับแล้วก็ทำอย่างเต็มที่นะครับถึงแม้ว่า3ปีที่แล้วเนี่ยจะหายไปแต่รหัสของเราเนี่ยไม่เคยตัดทิ้ง
นะครับอันนี้พี่พิชิตนะครับทีมงานของครูต้นนะครับเนี่ยวันเสาร์พี่ชิดทักมาหาผมว่าผมไปรัชดาหรือเปล่าตอนแรกผมบอกว่าผมไม่ไปพี่ชิดบอกว่าพี่ชิดมีผู้สนใจพามานะผมก็ถ้าพี่ชิดอยากไปอยากนัดเจอผมผมก็จัดให้ถ้าผมไม่มีนัดกับใครไว้ผมจัดให้ผมก็ไปเนี่ยครับแล้วก็มาพบละนะครับแล้วก็สามสี่คนเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าที่ดาวไลน์ของพี่ชิดในอนาคตก็เป็นไปได้เพราะว่าแทนพี่ชิดเนี่ยสมัครเมมเบอร์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปิดจีดีแล้วสามท่านนี้นะครับก็เป็นญาติๆของพี่ชิดนะครับเนี่ยนะครับเราก็เรียกว่าพาทีมงานเข้าสู่ระบบเข้าสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็มาฟังห้องประชุมเนี่ยเมื่อวานนี้พี่ชิดอยู่ที่สาขารัชดาเนี่ยถึง5 โมงเย็นเลยนะครับก็เชื่อว่าพี่ชิดน่าและทีมงานเนี่ยน่าจะได้อะไรไปเยอะนะครับสุดท้ายนะครับคุณจะตั้งปั้นผู้นำของคนเนี่ยในองค์กรของคุณให้ได้นะครับถ้าคุณอยากได้ passive income นะครับคุณหนุ่มนะครับซ้ายคุณหนุ่มขวาแอดมินของเรานะครับคุณนพดลแสงมันดีในค่ายสังกัดทีมแซนเนสนะครับก็เป็นผู้นำเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปบอกไปเตือนอะไรนะครับเขารู้หน้าที่ของเขานะครับเขาไม่ต้องการตัวผมไม่เป็นไรนะครับเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะครับเขาทำงานเป็นนะครับเนี่ยผมมีผู้นำเนี่ยสร้างได้แล้วนะครับถ้าคุณอยากสำเร็จในธุรกิจจนเครือข่ายทุกธุรกิจเลยนะครับคุณต้องปั้นผู้นำของคุณให้ได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะปั้นผู้นำคุณให้ได้เนี่ยคุณต้องเป็นผู้นำของคุณของตัวเองให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปสร้างผู้นำคนอื่นนะครับโอเคนะครับผมก็บรรยายถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็อาจจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาวันนี้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามมาจนประมาณเกือบ45 นาทีเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับความรู้ดีๆนะครับกลับมาประยุกต์ใช้นะครับเป็นของตัวเองนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่อาจารย์สุกรีเนี่ยจะขอเล่นเชิญนะครับป้าวันหรือคุณภักดาปั้นมณีผมอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยตบมือครับเป็นเกียรติให้กับป้าวันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเช็คเสียงไมค์นิดนึงกดเลขหนึ่งค่ะโอเคได้ยินชัดเจนเนาะถ้าไม่ได้ยินจะได้เพิ่มเสียงนิดนึงต้องสวัสดีว่าที่ MDP เศรษฐีเงินล้านในห้องนี้ทุกท่านก่อนนะคะวันนี้ถ้าใครไม่ได้เข้าฟังก็จะพลาดเรื่องสินค้าที่เป็นตัวใหม่ของเรานะเพราะเราจะต้องเอาไปบรรยายในการทำการตลาดตัวใหม่นะถ้าใครช่วงนี้ว่างก็ไปเชิญเพื่อนฝูงเข้ามานะคะเชิญเข้ามาในห้องทีนี้ขอดูมือคนใหม่สักนิดนึงก่อนว่าใครที่ยังไม่เคยได้ยินป้าบรรยายเลยเพราะว่าป้าจะบรรยายเดือนเว้นเดือนขอกดเลข2ด้วยค่ะคนใหม่เนาะเพราะว่าป้าจะเป็นคนพูดเร็วแล้วก็มีแต่เนื้อหาทั้งนั้นเลยนะแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อภักดาปั้นมณีชื่อเล่นก็คนในทีมก็เรียกกันว่าป้าวันไม่เป็นไรนะคะจะหนุ่มอ่อนแก่หรือเด็กอะไรก็ได้ให้เรียกป้าวันได้เลยไม่มีปัญหานะคะจบการศึกษาก็ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะปัจจุบันก็ดูแลเรื่องบัญชีให้กับธุรกิจครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นนักธุรกิจอิสระของจอยแอนด์คอยด้วยแล้วก็เป็นแอดมินทีมบิลเลียแอดมินทีมอีลิตแล้วก็เป็นผู้นำบิลเลียนทีมนะคะทีนี้ช่องทางการติดต่อก็คือโทรศัพท์หรือ ID ก็ได้นะคะ0959359619 Facebook ก็ตามนี้ YouTube ก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็ทักมาเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็ได้มีปัญหาอะไรก็มาถามได้ทีนี้หลายๆคนเมื่อเข้ามาในธุรกิจนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เกิดรายได้เข้ามาแล้วก็ไม่มีสมาชิกใต้องค์กรหรือไม่มีคุณสุกรีอยู่ในห้องหรือเปล่าคะช่วยเป
ติดไมโครโฟนหรือว่าเอารูปลงด้วยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องวิตกกังวลนะคะวิตกกังวลว่าเราจะไม่มีรายได้นะจอยแอนด์คอยเนี่ยสร้างรายได้ให้พวกเราเนี่ยหลากหลายช่องทางมากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกช่องทางไหนไปทำการตลาดนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลเราเพียงแต่พาตัวเองอ่ะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วเอาไปลงมือทำมันก็จะเกิดรายได้เองนะคะนอกจากคนที่เข้ามาในทีมElite SC จะได้ระบบสมาชิกเป็นของตัวเองแล้วได้ระบบเว็บไซต์ระบบบล็อกนะคะเอาไปทำการตลาดแล้วเรายังได้ระบบร้านค้าไปฟรีอีกหนึ่งระบบวิธีการเข้า username passwordเหมือนกับระบบสมาชิกทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะมีสอนนะคะคือในแต่ละทีมงานเขาก็จะมีสอนถ้าใครไม่เข้าใจในระบบสมาชิกของพวกเราก็มีสอนนะคะไปดูใน YouTube ได้เลยในห้องเรียนต่างๆสินค้าของเราเนี่ยมีตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ครบคุณภาพมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นของซัพพลายเออร์เอามาฝากขายหรือว่าเป็นของบริษัทก็ตามต้องดูเลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะได้เข้ามานะคะกว่าจะเอามาทำการตลาดให้พวกเราใช้เขาทดลองแล้วทดลองอีกอย่างเช่นยาสีฟันเป็นต้นนะคะตื่นเช้ามาถ้าคุณไม่ได้ไปร้านสะดวกซื้อที่อื่นคุณสมัครเข้ามาแล้วคุณก็สามารถที่จะซื้อยาสีฟันของบริษัทไปใช้ได้นะฮัชเดนตัวนี้เป็นยาสีฟันสมุนไพรนะตอนแรกอ่ะป้าเกือบจะใช้วิดีโออัดเทปมาบรรยายอยู่แล้วแต่จริงๆอ่ะมันไม่มันเหมือนการบรรยายสดนะเพราะตอนแรกคิดว่าคิวตัวเองอ่ะจะไปอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่25นะคะถึงสนามบินตอน2:00ก็เลยคิดว่าวันจันทร์เป็นคิวเทรนนิ่งก็เลยจะฝากอัดเป็น PowerPoint นะคะแล้วก็ให้อาจารย์สุกรีเนี่ยเปิดเป็นอัดลง YouTube ไปแล้วมาเปิดซึ่งบางทีมันก็ไม่ดีไม่สะดวกนะแต่ว่าถ้าฉุกละหุกเนี่ยแล้วจะไม่บรรยายก็ไม่ดีเพราะว่าหน้าที่เราต้องทำนะก็เลยตอนแรกจะบรรยายด้วย YouTube แต่บังเอิญกลับมาแล้วก็วันนี้จริงๆก็ติดอบรมโปรโมชั่นที่ไซส์1กว่า1ติดต่อกัน4ครั้งก็ได้ฟรีไปอบรม1ครั้งทั้งคืนที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินนะคะก็เลยออกจากที่อบรมมาเที่ยงแล้วทิ้งการอบรมไปครึ่งวันเพื่อจะมาบรรยายสดให้ฟังนะคะเพราะนั้นขอให้ตั้งใจฟังแล้วถ้าเกิดมีคนไหนที่มีเพื่อนก็ไปตามมาฟังนะคะการที่จะบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องใช้การค้นคว้าข้อมูลต่างๆมาเพื่อจะให้พวกเราเกิดประโยชน์ที่สุดนะไม่ใช่ว่าทำสไลด์ส่งๆแล้วก็มาบรรยายส่งๆไม่ใช่นะคะสำหรับป้าเองต้องค้นทุกอย่างเลยนะเอาข้อมูลมาให้พวกเราไปทำการตลาดเวลาไปพูดเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยเราจะได้พูดได้ว่าของเราดียังไงนะอยากขายเราไม่จำเป็นต้องขายสินค้าตัวเดียวสินค้าเรามีเยอะแยะไปเลยนะคะทีนี้มาดูยาสีฟันของเราเนี่ยเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนฟันเหลืองแต่เมื่อใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยฟันจะขาวนะคะแล้วกลิ่นปากมันจะดีขึ้นเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบมีช่องฟันที่ห่างแล้วฟันตามซอกเนี่ยจะเหลืองแต่เมื่อแปรงด้วยฮัชเดนตัวนี้นะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมาก198 บาทเมื่อเทียบกับแบรนด์ยี่ห้ออื่นเขา200 กว่าบาทนะคะเรามีคะแนนด้วย35 คะแนนทีนี้ตัวต่อมาก็คือสบู่ตัวนี้ทำไมถึงราคาต้อง225 บาทสำหรับราคาสมาชิกแล้วมีคะแนน80 คะแนนเพราะสบู่ตัวนี้เป็นสบู่สมุนไพรเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนที่เป็นฝ้าเป็นกระนะคะผื่นคันอะไรเนี้ยเป็นสิวอุดตันหรือสิวหัวอะไรหัวช้างใช่ไหมเรียกสิวหัวช้างเนี่ยคุณสามารถที่จะทาลงไปนะวันนั้นป้าได้ส่งคลิปเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคลิปสิวเนี่ยอุดตันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพอกทิ้งไว้ได้นะสิวฝ้าเนี่ยก็จะทำให้บรรเทาไปได้แล้วก็พวกสิวต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วมันก็จะหายแล้วหน้าเราก็จะดีเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะต่อมายาสระผมตัวนี้ก็เช่นเดียวกันกว่าที่พวกเราจะได้ใช้ก็คือบอสของเราดร.สมชายเนี่ยท่านทดลองใช้แล้วทดลองใช้อีกนะคะกว่าจะได้ทั้งกลิ่นกว่าจะได้ทั้งคุณภาพที่สระแล้วผมจะดกดำแล้วก็ไม่ร่วงนะทำแล้วให้ไม่ร่วงราคาก็เป็นสมาชิกก็อยู่ที่299 บาท 85 คะแนนนะคะราคาปิดก็399 บาท
ทุกตัวคุณเอาไปทำการตลาดได้หมดเลยแล้วการทำการตลาดพวกนี้คุณเอาไปใส่ในแผน2ได้แล้วเดี๋ยวจะดูตอนสุดท้ายว่าแผน2คุณทำแล้วได้อะไรบ้างนะอย่างตัวจอยแฮร์เซรั่มตัวนี้ก็คือน้ำมันใส่ผมนะน้ำมันใส่ผมนี่ก็มีคะแนน22คะแนน240บาทสมาชิกนะคะกลิ่นก็หอมอ่อนๆ นะเมื่อคุณอาบน้ำสระผมแปรงฟันเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องทาผิวครีมทาผิวก็มีเยอะแยะมากมายไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อของบริษัทหรือยี่ห้อแบรนด์ต่างๆตามท้องตลาดแต่ว่าเราใช้ของเราก็จะดีกว่าเพราะไหนๆทาใช้แล้วก็ใช้มันเป็นเซตของบ้านเราไปเลยนะกลิ่นหอมทาผิวแล้วก็นุ่มนวล นะคะอันนี้ก็85คะแนนเหมือนกัน299บาทของบริษัทจะราคาคล้ายๆกันหมดเพื่อที่การทำคะแนนมันทำง่ายแล้วก็ทำราคาก็จำง่ายด้วยทีนี้ก็มีครีมเมื่ออาบน้ำทาผิวอะไรเรียบร้อยแล้วใบหน้าเราก็ขาดไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูแลใบหน้าของเราให้ดูดีเสมอเมื่อเราเป็นจะไปเจรจาค้าขายอะไรก็ตามมันก็ต้องดูดีใช่ไหมคะเขาก็ทำขึ้นมาเป็นสองสูตรคือสูตรฟื้นฟูกับสูตรแพ้ง่ายฟื้นฟูนี่ก็สำหรับคนที่สูงวัยนะคะแพ้ง่ายก็สำหรับสาวๆนะคะใช้กันได้ราคาตอนนี้ก็ปรับลงมาเหลือแพ้ง่ายก็699บาท85คะแนนฟื้นฟูก็799 85คะแนนยังได้ยินเสียงกันอยู่ไหมคะช่วยกดเลขหนึ่งด้วยค่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการเป็นแพ็คคู่อย่างนี้ก็มีนะคะเพื่อประหยัดราคานะคะประหยัดเงินขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นแพ็คคู่นะคะ990บาทครีมกันแดดตัวนี้ก็ทดลองใช้กันในห้องอบรมกว่าจะผลิตออกมาก็ต้องทดลองใช้บอสจะบอกว่าให้ใช้แล้วช่วยจำคุณสมบัติออกมาด้วยว่าจะต้องไม่เหนียวเยิ้มนะคะไม่เหนอะหนะแล้วเวลาเหงื่อออกมันจะต้องไม่ไหลออกมานะคะคือจะต้องให้มันเนื้อเนี่ยบางเบาที่สุดเกลี่ยง่ายไม่เป็นก้อนนะอันนี้ก็ราคาสมาชิกถูกมากเลยนะตอนนี้เหลือ289บาทนะ85คะแนนผลิตภัณฑ์นอกจากของเราแล้วยังมีของที่คนเขานำมาจอยกับเราก็เป็นพวกแป้งพวกครีมนะคะพวกครีมกันแดดนะคะตัวเนี้ยที่เป็นแป้งตัวเนี้ยมีคนเขาใช้แล้วใช้ดีมากนะเขาก็เลยพอเห็นว่ามีมาสมัครเป็นตัวแทนไอ้เป็นซัพพลายเออร์เข้ากองมาที่จอยแอนด์คอยเขาก็สั่งซื้อเลยนะตัวนี้ก็เลยขายง่ายราคาก็650บาท60แผ่นสินค้าอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ท้องผูกเป็นประจำนะคะขับถ่ายยากก็คือไฟโตกรีนไฟโตกรีนตัวนี้ถ้าคนท้องผูกมากๆอาจจะทานต่อเนื่องกันสัก 2-3 วันนะคะแต่ถ้าไม่ผูกมากก็คือเราก็ทานปกติก็คือ3วันต่อ1ซองนะละลายกับน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดาแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดา1แก้วแก้วใหญ่นะไม่ใช่แก้วตวงยาอันนี้แก้วใหญ่พยายามเขย่าให้เข้ากันก่อนนะพอเขย่าให้เข้ากันแล้วมันจะทานง่ายไม่งั้นมันจะเป็นผงผงอันนี้ตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่จนถึงวันที่31ธันวาคม3กล่อง425 PV นะคะ 2,670 บาทหรือจะซื้อ4ฟรี1ก็ได้นะคะ 3,560 480คะแนนอันนี้ก็เอาไปทำ TDI ได้ทีนี้สินค้าตัวต่อมาก็คือกาแฟกาแฟอันนี้เป็นของบริษัทนะคะผลิตจากกาแฟโรบัสต้าผสมน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็ใส่ผงหยงผงลงไปเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตัวนี้เป็นที่ตอบโจทย์ของสาวโรงงานมากป้าเป็นคนไม่กินกาแฟเพราะฉะนั้นไม่เคยเชียร์เรื่องกาแฟเลยดังนั้นจึงเป็นอะไรที่ตลกมากมันมาขายได้โดยบังเอิญเนื่องจากว่ามีครั้งหนึ่งมีโปรที่จันทบุรีไปกินปูนะจะต้องทำโปรด้วยหยงหมิงแคปซูลบวกกับหยงหมิงที่เป็นกาแฟทีนี้จะทำยังไงก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงจะทำดีไม่ทำดีเพราะว่ายงหมิงเม็ดแคปซูลน่ะเราขายได้หมดแล้วแต่ไอ้กาแฟเนี่ยจะมาขายใครตัวเองก็ไม่กินเสร็จแล้วทางผู้ที่จัดโปรโมชั่นเขาก็ทักมาตลอดเวลาเราก็เลยตัดสินใจอ่ะลองก็ลองพอลองซื้อมาถึงแล้วก็เลยไปให้สาวโรงงานเนี่ยช่วยกันขายปรากฏว่าโอ้โหเป็นที่เรื่องลือเลยคนที่เป็นสาวโรงงานเขาก็ไม่เคยกินยาสมุนไพรจีนถูกไหมฮะแล้วก็บางคนเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วน้ำคาวปลายังอยู่ในท้องยังออกไม่หมดแต่แล้วก็มีรอบเดือนแต่ละครั้งเนี่ย
จะมีปวดท้องออกมากระปิดกระปอยเลือดเป็นอะไรของเขาก็ไม่รู้ปวดจนบิดวนงอเหมือนจะบิดลำไส้อะไรเงี้ยแต่เมื่อเขากินกาแฟยงหมิ่นเข้าไปปรากฏว่าน้ำขาวปลาเขาออกมาเป็นก้อนๆเลยนะคะบอกออกมาไหลออกมาเลยนะคะแล้วก็รอบเดือนเขามาปกติดีขึ้นแล้วก็ไม่ปวดท้องซึ่งเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเราก็มานึกถึงว่าอ๋อเพราะว่ากาแฟยงหมิ่นมีหยงเหิงอยู่นะมีหยงเหิงอยู่แล้วนอกจากกาแฟหยงหมิงเนี่ยจะเป็นกาแฟที่พิเศษแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนั้นมันจะมีตัวรับรองนี่ไงฮะเขารับรองผลิตภัณฑ์โดยที่ว่าเขาเห็นว่าเราเป็นทำกาแฟสุขภาพเขาก็เลยเอาของที่เป็นของสุขภาพมาทำกาแฟทั้งหมดเลยโดยที่จะไม่มีไขมันทรานส์นะเขาเอามาจากคนไทยเนี่ยได้รับการรับรองหมดเลยนะแล้วตอนนี้กาแฟยงหมิงเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะซื้อ3กล่อง499บาทได้35คะแนนตอนนี้ก็ยังขายดีอยู่นะเพราะว่าป้าก็ช่วงนั้นตอนแรกกำลังบูมขายได้เดือนนึง100กว่ากล่องนะเดือนละ100กว่ากล่องแล้วช่วงนี้ก็ขายได้น้อยหน่อยช่วงสงกรานต์เงียบไปหน่อยเดี๋ยวเด็กก็บอกว่าเตรียมมาขอมาได้เลยนี่หลังสงกรานต์แล้วให้เตรียมกลับมาเหมือนเดิมได้เลยนะเพราะคนกำลังถามหาอยู่แล้วตัวนี้ตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็คือเวลาคุณณัฐวุฒิมีโปรโมชั่นป้าจะเลือกตัวนี้เพราะว่ามีบางคนเขาเลือกนู่นเลือกนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมเราก็ขอเลือกเปลี่ยนกาแฟแล้วกันปรากฏว่าลองเอาไปจำหน่ายดูก็ขายดีมากเลยแต่สำหรับคนที่เป็นพวกออฟฟิศนะคะไม่ใช่สาวโรงงานแล้วเพราะว่าตรงนี้มันราคาพันกว่าบาทสาวออฟฟิศจะกินแล้วกินแล้วเขาผิวพรรณเขาดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักเขาลดลงด้วยนะจอยคอฟฟี่อันนี้ก็ไม่มีไขมันทรานส์เหมือนกันนะราคาสมาชิกก็อยู่ที่ 1,159 บาท425คะแนนส่วนตัวนี้เป็นชานะคะชายงหมิงไอ้ชายงเหิงชายงเหิงนะชายงเหิงเนี่ยก็คือมาทำมาจากยงเหิงเหมือนกันนะเอามาปรุงแล้วก็ผสมด้วยเจียวกุหลาบนะคะกับใบหม่อนตัวนี้จะเรียนลดตรงกล่องมากเลยแต่คะแนนจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าเขาลดราคาลงมานะจากราคาที่ตั้งไว้สูงริ้วๆเลยตอนนี้ลดเหลือ259บาทแต่ราคาก็จะเหลือPV จะเหลือที่15 PV นะคะกลิ่นหอมนะคะถ้าใครชอบทานชาตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะชุ่มคอส่วนสินค้าที่บางคนหลายๆคนเนี่ยมองหาเพื่อที่จะไปทำ PPI ซึ่ง PPI คืออะไรเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ถัดไปนะคะไม่นานหรอกไม่นานนะคะก็จะถึงสไลด์ที่พูดถึง PPI แล้วนะคะเราดูสินค้าไปก่อนสินค้าพวกนี้เราสามารถเอาไปทำ PPI ได้นะของทุกอย่างที่เขาบรรจุอยู่ในเซตพวกนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกเซต A นะมันคุ้มเกินค่าเลยค่ะนะคะคุณนอกจากถ้าคุณเอาไปใช้แล้วเหลือคุณสามารถเอาไปแนะนำเพื่อนบ้านเอาไปแนะนำเพื่อนร่วมงานนะคะเราพยายามเราต้องรู้ลึกถึงสินค้าเราถึงจะไปขายได้อย่างน้ำยาปรับผ้านุ่มของเราคือปรับผ้านุ่มนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะหอมอ่อนๆมันจะไม่ได้กลิ่นแบบโชงชางแบบที่ท้องตลาดเขาขายทั่วไปเข้าใจนะคะอันนั้นเดินมา10ป้ายรถเมย์กลิ่นยังไม่ไปเลยแต่ของเราให้กลิ่นค่อนข้างจะเป็นกลิ่นผู้ดีนะกลิ่นอ่อนๆนะดมแล้วมันสดชื่นมันไม่รุนแรงนะคะแล้วก็ผงซักฟอกเราเนี่ยฟองจะไม่ท่วมกระมังแบบที่เขาโฆษณาในทีวีผงซักฟอกเราเนี่ยฟองจะน้อยแต่คุณภาพคับกระมังเลยนะเพราะว่าอย่างเราแช่ผ้าเอาไว้เนี่ยเสื้อผ้านักเรียนขาวๆเนี่ยเวลาไปให้ลูกใส่ไปโรงเรียนนานๆเนี่ยก็จะมีสีหมองคล้ำลงมานะบางทีก็เลอะนู่นเลอะนี่กลับมาเราสามารถแช่ทิ้งเอาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งซักทันทีนะคะแล้วค่อยมาซักทีหลังมันจะขาวแล้วยิ่งซักยิ่งขาวค่ะนะเพราะว่าเคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะอย่างคราบน้ำมันเครื่องอะไรกันต่างๆเนี่ยติดตามเสื้อก็สามารถที่อย่าเพิ่งเอาไปลงน้ำนะคะคือเอาผงซักฟอกทาก่อนแล้วค่อยจุ่มน้ำอะค่ะแล้วขยี้แล้วแช่ไว้แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวจะออกนะคะเนี่ยค่ะชุดที่สองก็มีอีกชุดบีอันนั้นเรียกว่าสุขุมบีนะคะอันนี้ก็สำหรับผู้หญิงนะผู้หญิงที่ยังมีรอบเดือนอยู่อันเนี้ยเหมาะที่จะนำไปใช้เพราะว่าเขาจะมีผ้าอนามัยผ้าอนามัยตรงนี้คนที่ใช้แล้วเขาบอกว่าใช้ดีกว่าท้องตลาดด้วยนะอันนี้ก็ต้องลองไปใช้ดูนะสำหรับคนที่ยังมีรอบเดือนอยู่นะส่วนชุดนี้เป็นชุดที่ป้าเชียร์สุดฤทธิ์เลยคือมันเยอะมาก
เยอะคุ้มมากแล้วของในนี้เอาไปขายได้ทุกตัวเลยนะผงซักฟอกเนี่ยดูสิอย่างซองอย่างที่เป็นซักมือซักเครื่องฝาบนเนี่ยจะมี2ห่อแต่อันนี้พันกรัมนะพันกรัมของเราแค่50นะฮะแต่ของคนอื่นอะราคาขึ้นไป 7-80 บาทนะของเราเนี่ยใครซื้อใครชวนใครทุกคนซื้อหมดเพราะเราขายถูกแต่เราไม่จำเป็นต้องขายราคาที่บริษัทขายนะฮะเราสามารถปรับราคาให้ใกล้เคียงกับที่ท้องตลาดขายแต่ขายลงมาให้ต่ำหน่อยแต่ขายก่อนขายเนี่ยเราต้องพรีเซนต์ให้เป็นว่าของเราฟองน้อยนะอย่างนั้นนะคุณสมบัติเป็นอย่างนี้นะคือเราต้องพูดให้เป็นของเราเนี่ยดูสกปรกออกมาจากเนื้อผ้าแต่ของเราไม่ใช่พอสีเอาลงไปใส่ในกะละมังดูสกปรกใส่เสื้อผ้าของเราไม่ใช่ของเราสวนทางของเราดึงออกนะดึงสกปรกออกจากเนื้อผ้าเลยนั้นเราต้องพูดให้เป็นนะคะแล้วปรับผ้านุ่มกินเราอ่อนนะเรากินเราอ่อนแล้วก็น้ำยาดันฝุ่นเนี่ยบางคนไม่ใช้เลยแต่รู้ไหมว่าใช้ดีมากเลยเราอย่าเอาไปใส่ลงไปในม็อบถูบ้านเลยมันจะทำให้ลื่นนะวิธีใช้ก็คือเทใส่เอาน้ำใส่ในถังนะคะสักครึ่งถังนะคะแล้วก็เทนี่ลงไปประมาณฝาหนึ่งกะเอาประมาณฝาหนึ่งแล้วก็เอาไปถูบ้านบ้านคุณอ่ะถูวันเว้นวันได้เลยเพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะช้าขึ้นนะลองไปใช้ดูเพื่อนบ้านที่นี่ก็ชอบนะเขาบอกว่าเขาเบาแรงไปเยอะเลยไม่งั้นต้องถูบ้านทุกวันนะแล้วก็ตัวน้ำยาล้างจานนี้ก็จะเข้มข้นนะตอนนี้ราคาเขาปรับแล้วนะปรับเป็น1,712บาทเมื่อก่อน 1,512 บาทเนื่องจากว่าเขาก็คงขาดทุนนะเพราะของในนี้มันเยอะมันเกินราคาอ่ะทุกคนยังอยู่กันไหมเช็คเสียงไปพังๆก่อนมีใครซื้อชุดนี้ไปใช้บ้างยังอยู่นะยังอยู่ไม่กี่คนหรอหรือว่าหลับไปหมดแล้วป้าโม้มากทีนี้สินค้าต่อมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นของทีมงานอาจารย์สุกีนะคะก็คือน้ำหมักกระชายดำผสมสมุนไพรอันนี้เป็นทั้งสมุนไพรไทยและเป็นทั้งสมุนไพรจีนผสมผสานกันนะก็ช่วยในเรื่องเมื่อยล้าอ่อนแรงทำกินแล้วก็ทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยนะคะอันนี้คุณก็ไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ดูได้เลยว่าน้ำหมักกระชายดำมีคุณสมบัติอะไรบ้างจะไม่เจาะลึกลงไปนะคะทีนี้เรามาพูดเรื่องสินค้าหลักของเรากันดีกว่าตัวนี้เป็นพระเอกของบริษัทนะคะเป็นสินค้าหลักยงเหิงไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ยงเหิงเป็นพระเอกไปช่วยพระรองทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ายาเคมีเนี่ยคือพระรองแต่ยงเหิงเป็นพระเอกยาเคมีแม้คนป่วยเนี่ยจะกินเข้าไปยังไงก็ตามมันก็ไม่ช่วยให้ร่างกายดีขึ้นเนื่องจากว่าเซลล์ต่างๆในร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยปิดหมดไม่เปิดนะคะเมื่อยาเคมีกินลงไปมันจึงไม่ช่วยบรรเทาอะไรเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นป้าฟังวิทยุก็เคยรู้สึกเหมือนจะเล่าให้ฟังไปทีแล้วในหน้าเฟซว่าฟังวิทยุมามีคุณหมอท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องคนป่วยสาเหตุของคนป่วยเนี่ยเกิดจากเซลล์มันเสื่อมนะฮะเซลล์มันเหมือนกับแก่ลงคนเราเนี่ยต้องไม่แก่ถึงจะไม่เจ็บป่วยเมื่อเราไปรักษาที่ปลายเหตุไม่ได้มาดูแลที่ต้นเหตุถึงรักษายังไงก็ไม่หายไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจมะเร็งภูมิแพ้หรือว่าไตวายอะไรต่างๆก็ตามเราต้องมารักษาให้ร่างกายเราไม่แก่นะคะซึ่งต่างประเทศต่างๆนานาก็มีการทำวิจัยแล้วก็ค้นคิดยาต่างๆหรือว่าวิธีการต่างๆที่ทำให้ไม่แก่แต่ของเราจอยแองคอยก็มีเหมือนกันเรามีโยงเหิงคือโยงเหิงเนี่ยทำหน้าที่ขับล้างสารพิษนะคะสร้างเซลล์นี่ไงสร้างเซลล์บำรุงเซลล์นะคะเพราะนั้นเมื่อเราสร้างเซลล์บำรุงเซลล์เราก็จะทำให้เราไม่แก่ใช่ไหมคะแล้วก็ยังนั่งทำหน้าที่ปรับสมดุลในร่างกายเมื่อยงเหิงเข้าไปในร่างกายปุ๊บก็จะไปทำหน้าที่เป็นเพศเปิดฝาท่อเซลล์ต่างๆถูกเปิดหมดเลยพอยาเคมีกินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็จะหายจากการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายงเหิงเป็นเพศถ้าไม่มีเพศขี่ม้าขาวมาช่วยถ้าลองอย่างยาเคมีก็ไม่สามารถที่จะรักษาคนป่วยให้หายได้นะคะคนป่วยก็1โรคที่เป็นอยู่ไม่หาย2โรคใหม่ก็ตามมานะคะเห็นไหมคนแต่ละคนอ่ะเวลาไปหาหมอครั้งแรกมียามาถุงเดียวต่อไปก็จะมีเพิ่ม2นู้น2นี้มาเต็มไปหมดเลยกินจนจำไม่ได้เลยว่าจะกินเม็ดไหนก่อนนะเพราะนั้นเราจะต้องทำร่างกายเราให้สมบูรณ์ครบ3อย่างนี้นะคะอายุเราก็จะยืนเพราะหลายโรคนะคะเสร็จแล้วหัวใจหลักของเราของยงเหิงก็คือช่วยบำรุงร่างกายนะคะ
โดยเฉพาะโรคแห่งความเสื่อมโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้ยงเหิงช่วยได้หมดเลยนะแล้วทีนี้เวลากินยาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำไมจะต้องเน้นเรื่องกินยามากเลยไม่งั้นจะทำให้เราขายยาไม่ได้นะพวกนี้โรคต่างๆอัมพฤกษ์อัมพาตความดันไมเกรนเกาต์ไทรอยด์ไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดตามข้อตามกระดูกลิ้นดวงอะไรต่างๆสะเก็ดเงินกระดูกทับเส้นนะคะปวดประจำเดือนแล้วก็เสื่อมสมรรถนะทางเพศเนี่ยเราสามารถใช้ยงเหิงดูแลได้หมดเลยนะคะทีนี้สรรพคุณของยงเหิงก็คือดูแล9ระบบ9ระบบเนี่ยใครท่องได้บ้างไหนไหนใครลองท่องได้เขียนเลข9มาใครท่องก็ได้9ระบบพิมพ์เลข9ใครท่องได้กี่ระบบพิมพ์เลขนั้นน่ะมีใครท่องได้ไหมว่า9ระบบในร่างกายมีอะไรบ้างเงียบเลยท่องได้ไหมมีใครจำได้9ระบบไหม9ระบบเนี่ยคือระบบประสาทนะจำได้คนเดียวเองเหรอทั้งหมดในห้องนี้มี78ท่านตอนนี้คนในห้องออนไลน์เนี่ยมีลิฟต์เนี่ยมี100กว่าท่านแต่เข้ามาฟังแค่78ท่านนะและไอ้ที่เหลือนะไม่รู้ไปไหนนะเพราะมันเหลือไม่รู้ไปไหนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องนะคะทำไม่ได้ขายไม่เป็นพูดไม่เป็นก็จะเป็นได้ไงตามวิดีโอก็ไม่ตามเข้าห้องก็ไม่เข้านะคะซื้อก็ไม่ซื้อขายก็ไม่ขายนั่งฟังตาแป้วอย่างเดียวเลยนะคะแล้วจะไปรอดไหมเนี่ยนะอ่ะมาดูกันนะ9ระบบก็จะมีระบบประสาทระบบหายใจหัวใจหลอดเลือดกล้ามเนื้อย่อยอาหารขับถ่ายของเสียฮอร์โมนสืบพันธุ์และก็ภูมิต้านทานโรคเหมือนกับร่างกายเรามีระบบอะไรเนี่ยโยงเหิงเข้าไปดูแลให้หมดเลยง่ายๆจำไว้อย่างนี้นะตับไตหัวใจม้ามปอดเขาจัดการดูแลให้ดีหมดทีนี้มาดูคุณลักษณะของสมุนไพรตัวสมุนไพรที่ใช้ผลิตยงเหิงกันบ้างนะคะเราเป็นสูตรยาที่มีประวัติยาวนานมากว่า500ปีแล้วนะคะเราคัดเลือกพืชสมุนไพรตอนนี้คุณคิดก็อยู่ที่เมืองจีนนะไปดูขวดใหม่ของยงเหิงไปดูสมุนไพรจีนดีๆที่จะมาเพิ่มในตัวยาให้เราได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นมาอีกนะเรามีคัดเลือกสมุนไพรที่ชั้นดีมากว่า30ชนิดแล้วสมุนไพรพวกนี้ปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเพราะยาตรงนี้เห็นไหมคะเราได้รับการรับรองจากศิริราชพยาบาลมาแล้วว่าไม่พบสารพิษใดๆทั้งสิ้นไม่เติมสารกันบูดหรือไม่มีเคมีใดๆทั้งสิ้นแล้วเราก็ได้ทะเบียนยาเดิม P244/43แล้วพอโรงงานเราได้ GMPทางกระทรวงสาธารณสุขก็มาเปลี่ยนให้เราไปรับเลขทะเบียนยาใหม่มาเป็น G828/60ถามได้เลยว่าถ้าเกิดว่ายาไม่ดีจริงเขาจะเรียกให้เราไปเอาตัวทะเบียนใหม่มาไหมนะการขอการขึ้นทะเบียนยาเนี่ยยากยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะยากยิ่งกว่าการขออาหารเสริมอีกเพราะนั้นการที่เราได้ทะเบียนยาใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดานะคะแล้วตัวนี้ป้าเคยซื้อเครื่องมือตรวจสเตอรอยมาก่อนที่จะกินแล้ว2รอบที่ผ่านมาปีแล้วนี่ปีที่แล้วอีกรอบมันเป็นรอบที่3แล้วคือต้องสุ่มตรวจเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นโรงงานเจริญโอสถที่ใช้ผลิตยาซึ่งก็ไปดูมาแล้ว2รอบนะเขาสะอาดมากนะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจเยี่ยมอยู่เป็นประจำเลยนะมาเยี่ยมมาคอยตรวจเราได้บรรจุลงในหนังสือเรียนประถม6ด้วยนะคะเรื่องความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะแล้วบริษัทเราเนี่ยได้ ISO ตัวยาหลักๆของเราเนี่ยจะมีพวกตังถังเช่าซึ่งรักษาโรคหอบหืดภูมิแพ้ขยายหลอดลมนะคะแล้วก็ชะลอความชรานะเพราะคนกินไปเรื่อยๆกิน1ปีจะดูอ่อนวัยไป10ปีนะคะทีนี้ก็มีเต็กยงเต็กยงเนี่ยคือเขากวางอ่อนบางคนบอกว่าไม่เอาหรอกกลัวว่ากินสัตว์มีชีวิตอะไรเขาใช้ว่าไอ้เขากวางที่กวางล้มแล้วนะคะเขาไม่ได้ไปตัดเขาไม่ได้ไปตัดกวางแบบให้มันเจ็บคนเราเนี่ยเหมือนกับเล็บที่งอกออกมานึกออกไหมเหมือนเล็บเราอ่ะพอยาวมากๆเขาจะต้องตัดนะคะเขาไม่ได้ไปฆ่ากวางนะคะเขาใช้กวางที่ล้มแล้วหรือกวางที่เล็บยาวยาวพอยาวปุ๊บเขาก็ไปตัดมาอย่างนี้ค่ะเข้าใจกันตามนี้อย่าคิดว่าเราไปฆ่ากวางมานะคะบางคนบอกว่ากินเจคนที่เขามีข้ออ้างอะค่ะเขาจะอ้างของเขาไปเรื่อยเขากินเจตลอดชีวิตเขาก็เลยไม่กินของที่เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งจริงๆอันนี้มันคือเศษเล็บพวกเศษเล็บของกวางพูดง่ายๆนะ
เหมือนกับเล็บมือเราเต็กยงเนี่ยจะช่วยบำรุงเรื่องไตเรื่องกระดูกนะคะเรื่องปวดปอดจะกล้ามเนื้อส่วนโตตงเนี่ยโตตงเนี่ยก็จะดูแลเรื่องไตเรื่องตับเรื่องบำรุงกระดูกและเส้นเอ็นนะแล้วโตตงเนี่ยยังดูเรื่องเห็นไหมปวดหลังปวดต้นเอวมีปวดหลังบนต้นเอวป้าเคยเป็นกระดูกทับเส้นป้าเป็นโรคประมาณ7-8 โรคตอนอายุ49หลังผ่าตัดมาแล้วนะเป็นหนึ่งในโรคนั้นก็คือกระดูกทับเส้นคือปวดเวลานั่งลงไปเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะต้องโค้งตัวเป็นตัว S เลยแล้วก็จะต้องไปเรียกหมอนวดให้มานวดที่บ้านเนื่องจากว่าเราเดินไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้ก็ต้องไปเรียกเขามานวดเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีนะก็ทนเอาแล้วมีอยู่ครั้งนึงอ่ะไปที่ไต้หวันลงจากรถไม่ได้เลยนะลงจากรถไม่ได้เลยก็นั่งตัวตรงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครรู้ไม่กล้าบอกใครก็เลยนั่งทำสมาธิเรื่อยๆสักพักนึงมันก็ค่อยๆดีขึ้นนะส่วนใหญ่ป้าจะใช้วิธีนั่งสมาธิบำบัดตัวเองทำไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนกระทั่งพอมันดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นพอปี57เมื่อวันที่11มิถุนา57มาเจอยาตัวเนี้ยค่ะก็เลยกินดูพอกินแล้วประมาณกินไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงที่รักษาคือโรคป้ามันมีเยอะไงโรคเล็กโรคน้อยเต็มไปหมดเลยคุ้มแทบเต็มไปหมดกระดูกเข่าเสื่อมแล้วก็เพจข้อเท้านะคะสายเสียงอักเสบไม่งั้นคุมไม่มานั่งพูดตอนนี้อย่างนี้ได้หรอกพูดไม่ได้นะพูด10นาทีก็หมาออกแดดแล้วนะทีนี้ปรากฏว่าพอกินตัวนี้ไปวันที่1เริ่มรักษาเหมือนกับมันรักษาทีละโรคพอมาถึงโรคนี้น่ะจะรู้สึกเลยวันที่1จะเริ่มเนี่ยกันปวดนิดๆปวดไปเรื่อยๆปวดเรื่อยๆปวดเรื่อยๆพอวันที่7นะคุณเอ๋ยอยู่บนเตียงนอนตอนเช้าอ่ะลุกไม่ขึ้นคือมันปวดสุดเลยปวดสุดเลยต้องใช้ขาข้างนึงอ่ะค่อยๆเอาตัวยันลงมานะแล้วก็ไหลลงมาปึ้งลงมาเลยอ่ะคือพอเตี้ยแล้วอ่ะพอหลังจากเตียงแล้วมาเตี้ยพอที่เราจะแบบไหลลงมาได้วันนั้นอ่ะปวดมากเลยแล้วพอตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาจนทุกวันนี้ไม่เป็นเลยนะคะนี่คือหยงหงนะคะใครปรบมือให้หยงหงได้ปรบมือเลยค่ะ8รัวๆมาเลยค่ะคือเราจะเช็คทุกคนว่าได้ฟังกันยังฟังกันอยู่ไหมนะคะเช็คไปเรื่อยๆทีนี้มาถึงปักตังเซียมปักตังเซียมเนี่ยเห็นไหมใช้ช่วย HIV นะคะมีน้องหนึ่งเคยเป็น HIV นะคะคนอยุธยาอันนี้เป็นเคสเก่าเอามาเล่าใหม่นะเขาก็หายด้วยยงผลของเราเหมือนกันนะคะทีนี้ก็มีปักคีก็บำรุงหัวใจนะเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะมีสไลด์อีกทีนี้ทำไมถึงจะต้องเน้นเรื่องการดื่มวิธีการดื่มยานะอันนี้เป็นวิธีการที่ป้าใช้โดยการก่อนที่จะเราเข้ามาในธุรกิจเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลนะก็ศึกษาจากบริษัทก่อนว่าให้ดื่มยังไงอันดับที่2ก็ต้องไปศึกษาจากคนที่ป่วยแล้วหายนะคะอันดับที่3ก็คืออาจารย์นายรัฐอาจารย์สังสิทธิ์แล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านเสียชีวิตไปแล้วคนนี้บรรยายเก่งมาก1นาทียงเหิงรู้เรื่องเลยนะฟังยงเหิงจากอาจารย์คนนี้1นาทีรู้ลึกรู้เรื่องสามารถเอามาพูดต่อได้เป็นช็อตๆเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีการดื่มยาตัวที่ป้าทำมาเนี่ยก็คือเป็นวิธีการที่ว่าทำแล้วคนป่วยกินแล้วหายแล้วไม่กลัวยาเราด้วยนะคะเพราะเรากินตามขั้นตอนแต่ละมื้อนะคะวันละ2ครั้งตื่นนอนกับก่อนนอนนะคะ1-5วันแรก5-4ทุกครั้งของ5วันแรกให้ผสมน้ำร้อนทำไมถึงต้องผสมน้ำร้อนเพราะว่าต้องการไล่กอฮอที่มีอยู่ในยาออกให้หมดเพราะเราไม่รู้แต่ละคนบางคนไม่ถูกแอลกอฮอล์ถ้าเราไม่ให้เขาผสมน้ำร้อนไล่แอลกอฮอล์แล้วเขากินเข้าไปถึงบางคนเป็นโรคกระเพาะบางคนเป็นไทรอยด์บางคนเป็นหัวใจเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นภูมิแพ้โรคมันจะกำเริบแล้วเขาจะทิ้งยาเราแล้วเอาไปพูดในทางที่เสียหายเพราะฉะนั้นเราไล่แอลกอฮอล์ให้หมดแล้วตามด้วยน้ำอุ่นค้นแก้วกรองยา5วันถ้าเขาไม่รู้ว่าเขามีโรคพวกนี้ซ่อนอยู่คุณไม่เป็นไรหรอกค่ะนะพยายามทำตามนี้แล้วมันจะได้ผลแล้วคุณจะรับขายาได้นะ6ถึงวันถึง10วันต่อมาคุณเพิ่มเป็น10 cc หรือมากกว่านี้ได้นะสำหรับคนที่เป็นโรคหนักแล้วก็เพิ่มมื้อยาได้นะแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นถ้าเขาไม่เป็นโรคพวกที่ป้าพูดเมื่อกี้นี้ก็สามารถที่จะทิ้งน้ำร้อนผสมได้คุณตามด้วยน้ำอุ่นได้เลยแล้วก็ต่อจากนั้นก็11-15วันก็เพิ่มเป็นครั้งละ15ตามด้วยน้ำอุ่น
แต่กรณีคนป่วยคุณเพิ่มยาเพิ่มมื้อยาได้เลยหลังจาก5วันแรกคุณเพิ่มไปได้เลยนะกดไหลย้อนเนี่ยจำไว้เลยกดไหลย้อนเนี่ยให้ดื่มหลังอาหารครึ่งชั่วโมงแล้วนมทุกชนิดแม้กระทั่งน้ำเต้าหู้ก็อย่าต้องกินกดไหลย้อนเนี่ยคล้ายๆกับโรคกระเพาะเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เขากินหลังอาหารนะคะแล้วต้องผสมน้ำร้อนด้วยนะทุกครั้งคนนี้เว้นคนนี้นะต้องอย่าทิ้งน้ำร้อนแต่ถ้าคุณตอนนี้อากาศบ้านเรามันร้อนคุณอยากจะไล่แอลกอฮอล์ด้วยวิธีการเอาเข้าตู้เย็นก็ได้นะคะแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าการที่เอายาไว้ข้างนอกเนี่ยตัวแอลกอฮอล์จะทำปฏิกิริยากับสมุนไพรจะทำให้ยาตัวนี้มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไล่แอลกอฮอล์มันจะระเหิดไปแค่ไม่มากนะคะเห็นไหมคะเนี่ยโรคพวกนี้ถ้าคุณไม่ให้เขาผสมน้ำร้อนเนี่ยอาการเขาจะสวิงขึ้นสวิงลงแล้วเขาตกใจขึ้นมาคุณจะทำยังไงนะเขาเลิกกินเขาด่าคุณเขาไปร้องเรียนเขาไปอะไรเนี่ยมันเดือดร้อนไปหมดเลยนะโรคภูมิแพ้ความดันหัวใจเบาหวานตับนะแล้วก็พวกที่เป็นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนอะไรพวกเนี้ยอะไรนะรูมาตอยนะพวกเนี้ยกราวเกิร์ลอะไรพวกเนี้ยก็ต้องนั่นด้วยแล้วก็แล้วเวลาเขาหายแล้วดีแล้วอาการเขากลับที่แล้วก็สามารถเราก็สามารถให้เขากินยาได้ตามปกติคือเราสามารถปรับยาลงลดยาหยุดยาช่วงที่เขามีอาการคือบอกเขาไปเลยตั้งแต่เขารับยาจากมือเราไปเนี่ยบอกให้หมดนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาเสร็จแล้วเนี่ยยาจีนเนี่ยมันจะมีแสลงของพวกนี้ก็คือหลังดื่มยา2ชั่วโมงไม่ต้องทั้งวันนะคะ2ชั่วโมงหลังดื่มยาเนี่ยให้งดน้ำส้มสายชูหัวเจ้าเต้าหัวเจ้าโป๊กหน่อไม้ของที่มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็โรคเกาต์อย่างเดียวนะคะโรคเกาต์อย่างเดียวงดมะเขือถ้าเห็นบางคนไปพูดว่างดหมดเลยเนี่ยโรคทุกโรคลดหมดเลยมะเขือโรคเกาต์อย่างเดียวพอค่ะนะเดี๋ยวเขางดเยอะๆเขาไม่กินแล้วก็ถ้าทานยาแผนปัจจุบันอยู่เนี่ยก็ให้ทานห่างกันครึ่งถึง1ชั่วโมงเปิดขวดแล้วก็เอาถ้าอากาศปกติก็เอาไว้นอกได้นะคะถ้าไม่อากาศร้อนมากๆแบบช่วงเนี้ยเข้าตู้เย็นไปดีกว่าปลอดภัยยาจะได้ไม่บุนะคะส่วนป้ายตัวนี้ถ้าเห็นที่ไหนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นของกัมพูชานะเพราะว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนป้ายแบบนี้สลามแบบนี้ติดทุกขวดทีนี้มาดูหยงหมิงกันบ้างหลายคนเวลาเราไปขายเนี่ยไม่กินแอลกอฮอล์ไม่เอาหลอกยานั้นไม่สะดวกยุ่งวุ่นวายนะคะต้องงดนู่นงดนี่คือจะมีข้ออ้างไม่กินแต่เราไม่ต้องกลัวพยายามเราพยายามศึกษาเรียนรู้สินค้าบริษัทหลายอย่างเราจะได้มีข้อค่ะให้เขาดูว่าเรามีไอ้นู่นไอ้นี่ทดแทนได้นะเราก็เลยเอาหยงหมิงเนี่ยมาสเปรย์ได้นะคะจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ยงหมิงขึ้นมาแล้วผสมตัวยาซีลงไปอีก5ตัวเนี่ยทางเช่าสีทองหลินจือตังคุยโสมเกากี้แล้วก็ยาสมุนไพรไทย1ตำรับช่วยดูแลเรื่องน้ำหนักตอนนี้มีเคสขึ้นมาว่ามีข่าวเล่าลือมากว่ากินทางเช่าไม่ดีกินหลินจือไม่ดีใช่ค่ะถ้าคุณกินตัวเดียวๆนะเดียวๆไม่ดีแน่นอนยาพวกนี้มันเป็นยาจีนที่จะต้องเข้าถึงสูตรของมันก็คือจะต้องมีหยินหยางเพราะนั้นยงหึงเราเนี่ยเป็นหยินเป็นหยางนะคะเป็นตัวยาที่มีทั้งตัวยาเย็นตัวยาร้อนตัวยาอุ่นเพราะฉะนั้นมันเป็นหยินหยางแล้วเรากินแล้วเราไม่ต้องกลัวเรื่องร้อนไหนเรื่องอะไรไม่เป็นนะคะแต่ถ้าคุณไปซื้อเดี๋ยวมากินเนี่ยแน่นอนบางอันบางทีแพงแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหรือไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนะไม่อาจจะไม่หายเลยด้วยซ้ำไปนะทีนี้เรามาดูยงหมิงกันนั่งยงหมิงเนี่ยเมื่อเพิ่มตัวยาอะไรเสร็จแล้วทางบริษัทก็เอาไปตรวจนะคะเอาไปตรวจจะมีค่า ORAC score เนี่ยสูงถึง 212,104 ซึ่งสูงมากเลยนะยงหมิงเก่งเรื่องอะไรรู้ไหมเก่งเรื่องเส้นเลือดตีเก่งเรื่องเส้นเลือดตีเก่งเรื่องโตกการอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบางคนเป็นอัมพฤกษ์ทึบกระทันหันไปเลยนะคะเอายงยัดเข้าไปเลยค่ะแตะแคปซูลนะคะใส่เข้าไปเลยนะให้เขาซึมเข้าไปเดี๋ยวเขาน้ำลายเขาก็จะไปกลัวก็ลงคอไปเองตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็ยับยั้งเรื่องการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงน้องใหม่ตัวต่อไปนะคือตอนนี้บริษัทเจาะลึกเป็นตัวเลยผลิตขึ้นมาอย่างยงหมิงเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องเส้นเลือดตีบเลือดที่ไปอุดตันนะคะพวกนี้เก่งมากเลยนะคะคุณสมบัติยงหมิงคืออะไรเหมือนยงหึงทุกอย่างบอกเขาเลยเหมือนยงหึงทุกอย่างเพิ่มคือช่วยดูแลน้ำหนักคนไหนที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะแกะแคปซูล3แคปซูลละลายในแก้วตวงยา
นะคะกินเข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำแก้วนะคะน้ำแก้วใหญ่เลยนะคะไม่ต้องแก้วเล็กก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะพี่สาวอ้วนมากอ้วนมากก็เลยแนะนำตัวนี้เข้าไปเขาก็เลยสั่งไป12กล่องตอนนี้เขากินไป2เดือนน้ำหนักเขาลดไป6กิโลครึ่ง2เดือนลดไป6กิโลครึ่งแต่ข้อสำคัญก็คือปากนะคะอาหารการกินน่ะคุณก็ต้องระวังด้วยเคยกินของทอดของมันก็ต้องงดด้วยนะคะพยายามเปลี่ยนเป็นผักเนี่ยกินมื้อเย็นเนี่ยพยายามกินที่น้อยๆหน่อยนะกินผักกินอะไรเนี่ยผักลวกนะคะอย่าเอาไปผัดน้ำมันมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะวิธีกินก็ครั้งแรกเลยก็พยายาม1เม็ดนะบางคนน่ะกินชอบกินยาทีละเยอะๆไม่ดีอ่ะกินทีละเม็ดก่อนนะปรับร่างกายก่อนสัก5วันกินเม็ดเดียวพอหลังอาหารมื้อไหนก็ได้แต่ถ้าคนจะต้องการความลดความอ้วนก็ก่อนอาหารที่ครึ่งชั่วโมงนะทีนี้มาดูเนี่ยใบเซอร์เห็นไหมใบเซอร์ของห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นไหมนี่นี่ซื้อ 212,104เราไม่ได้พูดมั่วๆไม่ได้มีแบบมาพูดส่งเดชนะคะเรามีนี่ใบเซอร์มาเรียบร้อยเลยจากอะไรไม่กี่โดนทีนี้ตัวแคปซูลเป็นฮาลานนะคะเป็นตัวแคปซูลสีเขียวเนี่ยกินพริกแคปซูลตัวเนี้ยเป็นเจลตินจากปลาเพราะฉะนั้นจะทำให้กินเข้าไปแล้วผิวพรรณเราก็จะสวยด้วยนะคะมีโปรค่ะมีโปรเริ่มโปรตั้งแต่1มีนาถึง31พฤษภาคมกินโปรทุกินโปรกินทุเรียนไม่กินโผกินทุเรียนหมอนนอนระยองนะคะกับยงหมีใครจะทำก็ได้4กล่อง 3,425 คะแนนนะคะซื้อครบ20ชุดคุณก็ได้10ทันทีนะคะต่อมานี่ค่ะอะไรนะมะเร็งร้ายต้องสยบเมื่อพบนะโมป้าตั้งชื่อไว้อย่างนี้นะแล้วก็ไปบอกว่าขอใช้อันนี้แล้วกันทีนี้คำว่ามะเร็งมันอาจจะทำให้โฉงฉางเดี๋ยวอย.จะมาเยี่ยมนะคะพวกอะไรไอ้สรรพสารอะไรเขาเรียกอะไรนะสาธารณสุขอะไรพวกนี้จะมาเยี่ยมป้าก็เลยเปลี่ยนเป็นเซลล์ร้ายต้องสยบเมื่อพบนโมเพราะนโมตัวนี้นะคะเป็นตัวยาที่เหมือนกับเห็นไหมยงเหิงคือทำทุกอย่างหมดเลยยงเหิงสารพัดประโยชน์แต่ตัวนี้เจาะลึกเรื่องเซลล์ร้ายก็คือมะเร็งนะคะโดยเฉพาะสูตรนี้พูดกันจุๆในห้องประชุมนี้นะคะเป็นสูตรเดียวกับหมอแสงเป๊ะเลยนะคะเป็นสูตรเดียวกับหมอแสงซึ่งเขาขายแพงกว่าเยอะเลยนะคะเขาขาย 2,900 นะมีแค่ไม่กี่เม็ดเองของเรา30แคปซูลเนี่ยนะ30แคปซูล1,750 บาทราคาสมาชิกนะให้425คะแนนด้วยมีอย.เรียบร้อยนะคะแต่ของเราเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าที่มาที่ไปของนักโมเป็นยังไงที่มาที่ไปก็คือได้มาจากหมอพื้นบ้านเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเขามีภูมิความรู้จนกระทั่งได้เป็นแพทย์หลวงที่พม่าแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแต่ของเราเนี่ยพอได้สูตรนี้มาปุ๊บปัจจุบันเนี่ยอะไรอาหารการกินต่างๆมันมีผลต่อร่างกายเราหมดเลยเราก็เลยผสมวิตามิน B ลงไป5ตัวนะคะเพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดทำให้ผิวพรรณเราเนี่ยสวยขึ้นสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตเนี่ยก็จะมีพวกขิงจื้อนะคะขมิ้นชันส่วนรายละเอียดว่าสรรพคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณไปหาอ่านเอาได้เพราะว่าในนี้ก็มีนะคะในที่แชร์อยู่ก็มีนะคะพยายามไม่บอกหมดเพราะอะไรรู้ไหมจะได้คุณแบบรู้จักค้นหาข้อมูลเพราะป้าเองอะทุกอย่างป้าก็ต้องไปดึงข้อมูลมาไปค้นหามานะเราจะได้จำได้ไงถ้าเกิดเราได้ไปง่ายๆเนี่ยเราก็ไม่จำอย่างเราไปเรียนอะไรมาเนี่ยพยายามจดนะคะแล้วเอามาจดอีกรอบหนึ่งมันก็จะได้จำไม่ใช่ว่าไปถึงยกกล้องถ่ายชุบแล้วเราจะไม่จำนะป้าไปเรียนนะป้าแทบจะไม่ยกกล้องถ่ายเลยน้อยครั้งมากที่จะยกกล้องถ่ายจะยกกล้องถ่ายตอนไหนหรือไม่ตอนโปรจดไม่ทันพอนั่นปุ๊บป้าจะจดใส่สมุดเลยมันจะได้จำได้นะคะมีเห็ดหลินจือขมิ้นชันผงชะเอมแล้วก็เบต้ากูแคนนะคะแล้วก็มีปัญจขันธ์หรือเจียวกุหลาบแล้วก็ตัวสำคัญก็คือสมอไทยนะคะสมอไทยเนี่ยดีต่อหัวใจมากเลยนะคะแล้วก็เราก็มีวิตามิน B1 B2 B3 B5 และ B12 ช่วยดูแลร่างกายและดูแลผิวพรรณนะลดความเครียดบำรุงสุขภาพของเราให้สมดุลนะคะแล้วเราก็จะทำให้เราปราศจากโรคร้ายนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำโมของเราเนี่ยดียังไงบ้างกลางคนใครเคยเป็นโรคกลางวันง่วงกลางคืนตาสว่างบ้างลองพิมพ์เหมือนขึ้นมามีใครเป็นบ้างไหมลองกด
กดเลขก้างออกมาก็ได้ใกล้หมดเวลาแล้วจะรีบ นะคะป้าขับรถป้าชอบหลับในเป็นประจำเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วพอขับไปนะพอขึ้นรถปุ๊บมันจะหาวแล้วมันก็จะหลับแล้วก็จะเหมือนจะมีคนมาเรียกเสียงดังเลยเป็นผู้หญิงจะเรียกประจำเลยก็ตื่นขึ้นมาตอนนั้นพอมีน้ำโมออกมาปุ๊บก็เลยลองกินเม็ดหนึ่งเมื่อต้นเดือนเมษาเนี่ยไปหัวหินกินน้ำโมไปเม็ดหนึ่งเชื่อไหมไปสบายมากเลยไม่มีหาวเลยไม่หลับด้วยนะแล้วกลางคืนก็หลับสบายเลยเนี่ยคือที่ได้เห็นหนึ่งอย่างแล้วนะแล้ววิธีกินน้ำโมเนี่ยจะสังเกตดูว่าเดี๋ยวดูนะอ่ะมาดูสรรพคุณก่อนสรรพคุณของน้ำโมเนี่ยจะยับยั้งเซลล์มะเร็งแล้วยังช่วยเรื่องไทรอยด์ภูมิแพ้หืดหอบไซนัสช่วยให้รากผมแข็งแรงโรคเกาต์ไขมันคอเลสเตอรอลไตทริกลีเซอไรด์กินไม่พึงประสงค์ตามที่อับฤดูขาวลดน้ำตาลในเลือดล้างพิษในร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันช่วยกระชับช่องคลอดลดฝ้ากระจุดดำๆข้อมูลอันนี้ได้มาจากคนที่กินจริงแล้วได้ผลค่ะป้าไปนั่งคุยกับเขามาเลยนะเขาเป็นผู้หญิงที่อ้วนมากและช่วยลดน้ำหนักด้วยขับถ่ายดีมากเบิร์นไขมันดีมากผู้หญิงคนนี้อ้วนมากเลยนะคุณคิดเอาน้ำโมไปให้เขาเป็นตัวเป็นหนุ่มทดลองเลยปรากฏผู้หญิงคนนี้เป็นโรคเยอะเพราะว่าอะไรไหมเขาอ้วนแล้วกินเก่งมากเลยเขาบอกเขากินตัวนี้เขาลดไป2กิโลแล้วเขากินไป1เดือนเขาลดไป2กิโลแล้วฝ้ากระเขาเคยเป็นตอนนี้ฝ้ากระเขาจางลงมากแล้วเขาเป็นคนที่เดินแล้วเหนื่อยจะไม่เหนื่อยได้ไงอ่ะพี่อ้วนเป็น100กิโลแต่ปรากฏว่าไปเดินด้วยกันที่ญี่ปุ่นเขาบอกเขาไม่เหนื่อยนะเขาเดินปุ๊บ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 ไวมากเลยนะเขาเป็นหลายโรคนะคอเลสเตอรอลรู้สึกจะเป็นด้วยแล้วเขามีกลิ่นตัวแรงปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกเขาไม่มีกลิ่นตัวเลยเขากินตัวนี้นะคะกินคู่กับจงหมิงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้ถามแต่เขากินตัวนี้นะทีนี้วิธีรับประทานนับโมสูตรหนึ่งก็คือทานก่อนอาหาร20นาทีครั้งละ1เม็ดวันละ1มื้อหรือใครสะดวกก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ป้าจะทานคู่กับยงหมิง2เม็ดด้วยน้ำโม1เม็ดยงหมิง2เม็ดนะคะเมื่อทานแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตรงลำคอเราเนี่ยเมื่อน้ำโมผ่านคอเราลงไปจนถึงกลางหน้าอกเนี่ยเขาจะมีอาการร้อนๆไม่ต้องตกใจตอนแรกป้าตกใจรีบโทรไปหาคุณคิดเลยว่าทำไมกินแล้วมันร้อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อมันออกมันไอเนี่ยมันจะออกร้อนเป็นยาร้อนนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องตกใจตอนแรกนึกว่ายาติดคอนะผู้ป่วยมะเร็งครั้งละ1เม็ดบวกยงหมิง2เม็ด4มื้อนะคะยงหมิงเนี่ยให้เขากินน้ำโมกับยงหมิงเนี่ยให้กินวันละ4มื้อแบบนี้เลยทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะคะลองไปทำตลาดดูอันนี้เดี๋ยวป้าว่าไปได้ไกลด้วยเพราะถ้าทานง่ายแล้วได้ผลไวด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้เขามีอันนี้จะหมดพรุ่งนี้นะคะหมดโปรพรุ่งนี้โปรใหม่มาแล้วค่ะ3กระปุกน้ำโมนะคะบวกกระยงหมิง2กล่องแล้วกระยงเพิ่มเล็ก2ขวดราคาสมาชิกตกอยู่ที่ 8,490 ปลีก 11,350 นี่คือราคาเต็มนะเขาให้ของเรา 3,400 พีโปรใหม่จะเริ่มพรุ่งนี้วันที่1ถึงวันที่31นะคะลองไปทำการตลาดดูแล้วตัวถ้าเกิดโปรใหม่เนี่ยเราจะได้ประหยัดไป760บาทแล้ว PV เนี่ยเขาเพิ่มให้เราไงจริงๆมันไม่ถึง 3,400 เขาเพิ่มให้เป็น 3,400 คือเราได้กำไร425นะคะทีนี้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะคะโปรโมชั่นตัวนี้จะอยู่ถึงวันที่30มิถุนาอันนี้เอาไปทำ PPI ได้เลยนะคะ850 2,700 นะคะอย่างละ1นะยงหมิง1นะโอ1แล้วก็มีโปรกินกุ้งนะคะกินกุ้งนอนกรุงนะคะอันนี้ก็ทำ35เซตนะคะ35ชุด850ยงหมิงทีนี้ก็มาถึงพีแพร์นี่ก็พอดีเจอคุณพี่ชานันเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเราก็ลองไปใช้ดูเห็นบอกว่าสำหรับคนแก่ที่อัสวะกระปิดกระปอยนะแล้วก็พวกนิ้วรอยต่างๆรอยร่องน้ำหมากร่องแก้มลึกอะไรแบบนี้ลองไปทานดูนะคะเห็นมีทีมงานเราอะค่ะเป็นทีมงานออนไลน์ของเราเนี่ยเขากินไปเจอเขาที่หัวหินจำไม่ค่อยได้เหมือนเขาเด็กลงเขาบอกเขากินตัวนี้ด้วยคู่กับยงเหินกับยงหมิงนะทีนี้เรามาดู PPI กันบ้างนะเนื่องจากเวลาเราเหลืออีก15นาทีนะ PPI คืออะไร PPI ก็คือผลตอบแทนที่บอสทำให้พวกเราที่ไม่มีองค์กรนะคะแต่ชอบซื้อกินซื้อใช้ชอบขายสินค้านะในราคาที่ว่าจับต้องได้เนื่องจากว่าพอเราซื้อปุ๊บเรา
เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นคืนจากแผนทวินแล้วในแต่ละเดือนแต่เมื่อเราซื้อต่อเนื่องกัน3เดือนเนี่ยเราจะได้ตัวนี้คืน 10% ของ PV รวมทั่วโลกนะคะเอามาแบ่งให้เราสมมุติเดือนสุดท้ายมันมี10ล้านคะแนนนะ 10% ตัดมาก็เท่ากับ1ล้านใช่ไหมแล้วมีคนทำ PBI กี่ศูนย์ธุรกิจก็เอามาหารนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นสมมุติมีหาร 1,000 ศูนย์ธุรกิจก็จะได้คนละ 1,000 บาทกลับมาก็เป็นการเซฟคอสที่ได้ซื้อของอย่างเช่นตรงนี้ค่ะสมมุติเราก็ซื้อของไปเรื่อยๆทุกเดือนคนเข้าใหม่ที่เป็น PD ใหม่เนี่ยได้เปรียบเนื่องจากว่าพอเข้ามาปุ๊บ425คะแนนมันขึ้นแผน2อยู่แล้วถ้าคุณที่มีอัพไลน์เก่งๆนะเขาสอนคุณลงไปเลยว่าทำเลยทำ PPI เลยนะเป็นอย่างนี้คุณจะได้รายได้แบบนี้คุณจะได้เปรียบเลยเพราะ425คุณซื้อใส่เข้าไปอีก425คุณได้850ทันทีเพราะ425แรกเป็นยงเหิงไงคุณซื้ออะไรก็ได้อีก425เป็น850คุณซื้ออย่างนี้คุณได้แผนทวินรายเดือนไปเลยไปเลยนะแต่ละเดือนคุณได้ไปแต่พอคุณซื้อครบแบบเนี้ย3เดือนอดทนหน่อยอดทนซื้อให้ครบ3เดือนแบบเนี้ยพอเดือนที่4คุณได้แล้ว PPI 10% นะฮะ 10% แล้วคุณก็เลือกของที่คุณขายได้สิคุณมาฟังบรรยายอย่างเงี้ยคุณอยากจะซื้อตัวไหนไปขายคุณไปดูเลยเอาไปทดลองใช้ก่อนนะฮะคือที่ป้าสอนให้เอาไปขายเนี่ยเอาไปใช้หรือเอาไปขายเนี่ยเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองในอนาคตนะคะมีทีมงานบางคนน่ะไม่ชอบหาว่าป้าเนี่ยอะไรๆก็ให้ไปขายของให้ไปซื้อของไปใช้ให้ไปทำอย่างนี้ไม่ชอบมาบังคับเขาไม่ชอบนะโกรธบางคนก็โกรธแต่เปล่าเลยเราหวังดีกับเขาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีองค์กรเดี๋ยวคุณก็ท้อคุณก็เลิกคุณก็เบื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณทำตัวนี้ในเมื่อทุกเดือนอ่ะคุณซื้อสินค้าที่ไหนใช้อ่ะคุณไม่แปรงฟันหรอคุณไม่ล้างหน้าคุณไม่ถูสบู่คุณไม่สระผมหรอคุณไม่ทาครีมคุณไม่อะไรเลยเหรอใช่ไหมฮะคุณก็ซื้อไปทดลองดูสิแล้วคุณไปซื้ออาหารเสริมอ่ะยี่ห้ออื่นคุณใช้ได้แต่ทำไมยี่ห้อของบริษัทคุณไม่ใช้ได้เพราะว่าบริษัทของเราผลิตของดีนะมาให้คุณใช้คุณก็ทดลองเอาไปใช้ดูสินะฮะพอทดลองเมื่อมันได้ประโยชน์แล้วคุณก็เอาไปบอกต่อเมื่อถ้าคุณไม่บอกต่อความที่ร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงเนี่ยอีกหน่อยคนก็มาทักคุณเองอย่างป้านี่ครั้งแรกเริ่มเดิมทีเข้ามานะไม่ได้ขายใครสักคนมีแต่คนเดินมาขอซื้อเนื่องจากว่าเรากินแล้วเปลี่ยนแปลงคนเห็นถ้าถามว่าไปทำอะไรมาเราก็นี่ไงของเรามีเราก็ของคุณต้องมีในมือคุณขายได้ทันทีนะฮะไม่เชื่อคุณลองทำดูแล้วคุณจะได้ผลนะฮะพอหลังจากคุณทำ PPI เสร็จแล้วหากคุณไม่พอใจคุณออกจะเป็น PI ก็ได้นะคุณเขาก็ให้ PI คุณ3เดือนแต่ป้าบอกได้เลยว่าถ้าทำ PPI แล้วคุณจะติดใจเพราะคุณได้รายได้ขึ้นมาโดยที่ของที่คุณซื้อไปเนี่ยเอามาหักกับผลตอบแทนที่ได้เหมือนกับคุณได้ใช้ของฟรีนะคะเหมือนได้ใช้ของฟรีได้ใช้ของถูกนะเพราะคุณอดทนทำให้มันได้ครบ3เดือนเท่านั้นเองนะ PPI เนี่ยเขาให้คุณนิดเดียวบางคนน่ะได้ไป30กว่าบาทเองนะมันไม่คุ้มแล้วต่อไปเนี่ยก็แนะนำให้คุณทำ PPI เมื่อถ้าเกิดคนคุณทำตลาดติดแล้วปุ๊บเนี่ยพอคุณทำ PPI เนี่ยโดยเดือนที่3เนี่ยคุณสามารถทำได้เลยเดือนที่1คุณเป็น PPI เดือนที่2คุณเป็น PPI พอเดือนที่3คุณซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยงเหิงเข้าไปอีก850คะแนนนะคะณโมกับยงหมิงก็ได้นะคะพอครบ 1,700 ปุ๊บเดือนที่4คุณรับ PPI เพิ่มด้วยอีก 5% ตรงนี้ค่ะนะคะคุณมี PPI ได้อีก 5% หลังจากนั้นถ้าคุณทำ PPI ติดต่อกันได้3เดือนอย่างนี้บริษัทแถม MI ให้คุณ 5% ตรงนี้คุณได้แถม 5%แล้วคุณรู้ไหมตอนนี้วันนี้ที่ไปประชุมมาบอสบอกว่าใครที่เริ่มทำพีทำถึง MI ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาครบ12เดือนเมื่อไหร่บอสมีรางวัลพิเศษให้กำลังคิดดูว่าจะพาไปเที่ยวหรือว่าจะแจกเป็นเงินแล้วเขาจะดูคนจำนวนที่ทำ MI ตอนนี้ซึ่งมี500กว่ารหัสเองเขาจะดูแลอย่างดีเหมือนกับคนในครอบครัวเลยคุณคิดดูเด็กบอสดูแลพวกเราทุกอย่างพยายามหาผลตอบแทนดีๆมาให้พวกเราเพื่อให้พวกเรามีรายได้นะคะงั้นคุณลองพิจารณาตัวนี้ดูแล้วเอาไปทำดูนะค่ะคุณว่าดีไหมแบบนี้ปรบมือได้ปรบมือเลยค่ะแปะเลขแปะมาค่ะใกล้จบแล้วนะคะทีนี้แผนทวินน่ะคุณจะได้ยังไงตอนที่คุณซื้อระหว่างที่ทำ PPI เนี่ยค่ะคุณได้แผนทวินน่ะจากตัวเองถ้าคุณซื้อ425นี่คุณไม่ได้แต่ถ้ามีองค์กรใต้ร่างคุณซื้อคุณได้ 2% ลดลงไป30ชั้นนะคะแต่ถ้าคุณซื้อเกิน425ไปจนถึง850ตัวคุณเองเนี่ยผลต่าง850
ลบ425เนี่ยคุณได้ 30% คุณได้คอมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าคุณจะได้ครบ PDF ทํา DBI ครบอันนั้นคุณได้2ต่อเลยนะแต่ถ้าคุณซื้อเกินเนี่ย850เนี่ยคุณได้ 50% จากบริษัทแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่มั้ยฮะทุกวันเนี้ยป้าซื้อถึง MI เดือนที่แล้วได้คอมได้คอมมิชชั่นจาก MI คือมา 3,500 กว่าบาทป้าซื้อของไป 3,600 กว่าบาทเท่ากับป้าเติมเงินแค่100กว่าบาทได้ของมาเต็มบ้านเลยแล้วตรงเนี้ยป้าขายหมดแล้วด้วยนะในของที่ซื้อมาเนี่ยขายหมดแล้วด้วยเพราะว่ามีลูกค้าประจำเพราะเราออกทำตลาดนะฮะงั้นคุณลองทำดูและโปรโมชั่นสินค้าเนี่ยคุณก็ไปดูจากเว็บนี้ได้เลยนะถ้าดูสินค้าก็ดูจากตรงนี้ได้เลยส่วนของแถมสำหรับคนที่ต้องการทำโปรโมชั่นอบรมซ้าย1กว่า1นะคะคนที่ต้องการทำอบรมซ้าย1กว่า1ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการจับรางวัลหารเฉลี่ยไม่ต้องการเงินรางวัลหารเฉลี่ยหรือว่าต้องไม่ต้องการจับรางวัล นะคะเพราะรางวัลบริษัทมีให้1ล้านบาทต่อครั้งนะคะคือโปรโมชั่นไป1วันมี1ล้านแบ่งออกเป็น2ส่วน 500,000 เนี่ยเอามาหารเฉลี่ยให้ทุกคนที่ทำโปรติดโดยที่คุณจะต้องมีรหัสที่คุณทำเนี่ย 5,000 บาทนะคะมีรายได้รหัสนั้น 5,000 บาทแต่ถ้าใครทำไม่ถึง 5,000 บาทคุณก็ได้แค่ไปอบรมฟรีนะคะได้ความรู้จากท่านประธานแล้วส่วนอีก 500,000 บาทนั้นก็เอาไปจับรางวัลมีรางวัล 10,000 บาท35รางวัลแล้วก็รางวัล 50,000 บาท1รางวัลรางวัล 100,000 บาท1รางวัลนะคะทีนี้มาดูกันว่าการทำโปรโมชั่นนี้ทำยังไงอันดับแรกคุณต้องเป็น GD ก่อนนะคะเป็น GD เสร็จแล้วคุณจะต้องแนะนำองค์กรในเดือนที่ทำโปรโมชั่นเนี่ยมาอย่างละ1 GD นะคะคนนั้นต้องเป็น GD นะคะมาข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนในรหัสที่ทำแต่ถ้าเกิดแรกๆมาเนี่ยเขาสมัครมาเป็นเมมเบอร์ก่อนได้ไหมได้แต่ภายในเดือนนั้นคนนี้จะต้องเป็น GD ให้ได้นะคะเป็น GD แล้วตรงนี้เขาถึงจะนับให้เป็นคุณเป็นติดซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคุณจะต้องทำ TDI ตัวคุณเอง850แล้วก็ทำเพิ่มให้เขาอีก425นะคะเพราะว่าเขามียาเล็กแล้ว1ขวด425คุณทำเพิ่มให้เขาอีก425ตัวคุณเองถ้ามีรายได้ตรงนี้ 3,000 ไปแล้วคุณก็ทำเพิ่มอีก425แต่ถ้าคุณยังไม่มีนะคะคุณต้องทำ850แค่นี้เองคุณติดโปรโมชั่นแล้วแล้วถ้าคุณติดโปรโมชั่นแบบเนี้ยแบบที่ว่ามีรายได้ครบ 5,000 เนี่ย4ครั้งต่อเนื่องเนี่ยบริษัทก็จะแถมนอนฟรี1คืนผม2วันแบบที่ป้าไปมาแล้วไปไม่ใช่ไปกระจอกนะคะแบบหรูๆเลยนะอย่างงวดนี้ก็ดุสิตธานีนะคะเพราะนั้นก็จบการบรรยายในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้ใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ทักมาถามป้าได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงอยากให้อธิบายเพิ่มเติมก็แจ้งมานะคะโอเคคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีตื่นขึ้นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ